بركاته. خلي معك. أحسن عندك أحسن الترجمة. طيب جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. ขอ Allah سبحانه และ تعالى เมตตาพวกเราช่วยเหลือพวกเราในการงานทั้งหลายของพวกเรานะครับ زيارة القبور تنقسم إلى قسمين زيارة شرعية وزيارة تنقسم إلى زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية ثلاثة أقسام ครับผมการเยี่ยมกุโบสถ์นั้นนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทเดียวกันประเภทที่1คือเป็นการเยี่ยมกุโบสถ์ที่ศาสนาสั่งใช้ให้เราปฏิบัติชนิดที่2คือการเยี่ยมกุโบสถ์ที่เป็นอุตริกรรมที่เป็นบิดอะห์ชนิดที่3คือการเยี่ยมกุโบสถ์ในลักษณะที่เป็นชิริกนะครับนะอัชชัรฏัลอวัล في الزياره حتى تكون شرعيه الواجب ان تكون في هذه الزياره شروط นะครับฉะนั้นเงื่อนไขประการแรกสำหรับการเยี่ยมกุโบสถ์ที่จะนับว่าเป็นการเยี่ยมในลักษณะที่ศาสนาสั่งใช้นั่นก็คือจะต้องมีเงื่อนไขหลายประการด้วยกันนะครับอันยันวี بهذه الزيارة تذكر الدار الآخرة تذكر الموت นะครับประการแรกเลยเราจะต้องเจตนาในการเยี่ยมกุโบสถ์ว่าเราไปเยี่ยมกุโบสถ์เนี่ยเพื่อจะเป็นการนึกถึงโลกอาคิเราะห์นึกถึงความตายนะครับالشرط الثاني ألا يشد إليها الرحل يعني ما يمكن يسافر من مدينة إلى مدينة لزيارة القبور. ประการที่สองการไปเยี่ยมของเราจะต้องไม่ใช่การเยี่ยมในลักษณะที่ตั้งใจที่จะเดินทางไปที่กุโบสถ์เป็นการเฉพาะ الثالث أن ينوي بهذه الزيارة الدعاء له وللأموات. นะครับและการไปเยี่ยมเงื่อนไขที่สามก็คือเราจะต้องมีเจตนาว่าเราไปเพื่อจะขอดุอาให้แก่ตัวเราหรือขอดุอาให้แก่ผู้ที่ตายแล้วนะครับ فإن نوى دعاء الأموات من دون الله هذه كانت زيارة شركية بل هي الشرك الأكبر แต่ถ้าหากว่าเราไปแล้วเราไปเพื่อที่จะขอดุอาจากคนตายการไปของเรานั้นนับว่าเป็นการไปเยี่ยมในลักษณะที่เป็นชิริกต่อ Allah سبحانه และ تعالى وإن نوى دعاء الله سبحانه وتعالى لكن عند هذا المكان كان يدعو مثلا بالرزق بالولد مثلا نعم فهذه زيارة بدعية แต่ถ้าหากว่าเราไปเยี่ยมกุโบสถ์แล้วไปเพื่อจะขอดุอาจากอัลลอฮ์ณสถานที่แห่งนั้นขอให้ได้ลูกขอให้ได้ริสกีการไปเยี่ยมกุโบสถ์นั้นเป็นบิดอะห์นะครับเป็นอุตริกรรมอัลอัศลอันนะนาลานัสนะอ์อัยชัยอินดัลกุบูรมินัลอิบาดาตอะบะดันลาศอลาวะลากิเราะอะตุลกุรอานวะลาจุลูสวะลากะลามนะอ์อิลลัซซิยาระชัรอียะบิชุรุฏอัลลตีซะกะรนาฉะนั้นพื้นฐานในการไปเยี่ยมกุโบสถ์นั้นเราจะต้องไปในลักษณะที่ว่าไม่ได้มีเจตนาเพื่อไปทําอิบาดะห์ชนิดใดเลยไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการอ่านกุรอานหรือการไปนั่งอยู่ในกุโบสถ์นะครับนอกเสียจากว่าเรามีและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กล่าวไป3ประการก่อนหน้านี้ครับอัลอัศลอันนัลกุบูรตะกูนคาริจัลบุนยานยะนีบะอีดะอันอัลบุยูตวัลวะอัลมัสยิดยะกูนดาคิลัลบุนยานลันนานะนะฮตาจัลมะซาญิดวะนุบอิดัลกุบูรฮัตตะลาตะกูนดะรีอะลัลชิรกนะครับฉะนั้นพื้นฐานแล้วเนี่ยมัสยิดจะต้องอยู่ห่างไกลจากชุมชนในขณะที่บ้านมัสยิดกุโบสจะต้องอยู่ห่างไกลจากชุมชนในขณะที่มัสยิดจะต้องอยู่ใกล้กับบ้านเรือนของคนเพราะพวกเราเนี่ยมีความต้องการที่จะใช้มัสยิดในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่กุโบสให้อยู่ไกลจากชุมชนเนี่ยเพราะเพื่อเป็นการปิดประตูที่จะนำพาไปสู่การทำชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับอัลกับรลายุมกินอันนะนานะซีดأو نمتهن لأن الناس انقسموا تجاه القبور إلى طرفين ووسط. นะครับฉะนั้นการมีกุโบสถ์นั้นจะต้องไม่ใช่มีในลักษณะที่มากเกินไปหรือเราในลักษณะของการดูถูกเหยียดหยามกุโบสถ์นะครับนะครับ قسم يبني على القبور ในบางครั้งบางคนเนี่ยสร้างสิ่งปลูกสร้างบนกุโบสถ์ويضع عليها مثلا السيراميك الرخام الرايات الكتابات الصور يبني المساجد يبني القبب นะครับในบางคนที่สร้างสิ่งปลูกสร้างมุกโบสถ์เขาจะเอาเซรามิกเอาเสานะครับเอาธงมาปักไว้หรือสร้างมากอมเอาไว้บนกุโบสถ์นะครับ
وقسم ينبش القبور ويطعها بالنعلين أكرمكم الله นะครับในอีกกลุ่มหนึ่งคนบางคนก็ดูถูกกุโบสถ์โดยการเหยียบขึ้นไปบนกุโบสถ์นะครับอัสซอฮีฮัลวะซัตนะครับสิ่งที่ถูกต้องคืออยู่ตรงกลางระหว่างคน2กลุ่มอัสซอฮีฮันนะนะนัรฟะอัลกับรอันอัลอัรฎมิกดาร์ชิบนะครับฉะนั้นที่ถูกต้องแล้วเราสามารถที่จะฝังกุโบสถ์โดยที่ให้กุโบสถ์นั้นสูงขึ้นมาจากพื้นดินเพียงแค่1คืบเท่านั้นยุซันนัลกับรคัสซะนะมิซัลฮาซา يعني كده นะครับความสูงลักษณะเช่นนี้นะครับتمام ويوضع عليه حجر واحد او حجرين ليس صخره او 20 حجر ครับฉะนั้นเมื่อเรากลบแล้วสามารถที่จะวางหินได้บนหลุมฝังศพสักก้อน1หรือ2ก้อนไม่ใช่วางสัก10ก้อน20ก้อนนะครับ لا يمكن نكتب على القبور ไม่อนุญาตให้เราเขียนอะไรบนกุโบสถ์หรือจะเอาอะไรไปวางบนกุโบสถ์เอาบินาเอาเซรามิกเอากุบบนะครับจะทํากุบบะขึ้นมาหรือจะเอาเซรามิกหรือจะเอาเสาเอาไม้อะไรไปวางالقبور ما يمكن أن تعبد. ฉะนั้นกุโบสถ์ไม่ใช่สิ่งที่อนุญาตให้เรากราบไหว้บูชาได้. لا يمكن أن تعظم. ไม่สามารถในการที่เราจะให้ความยิ่งใหญ่ต่อกุโบสถ์. لا نذبح لأصحاب القبور. لا نذبح. لا يمكن يذبح للقبور. ห้ามการเชือดให้แก่เจ้าของกุโบสถ์นั้นครับ. هؤلاء أموات لا يسمعون. นะครับคนเหล่านั้นคือคนที่ตายไปแล้วเขาไม่ได้ยินเราแล้วครับأنت تأتي بالزيارة الشرعية بشروطها. ฉะนั้นเวลาที่เราไปเยี่ยมเราไปด้วยกับเงื่อนไข3ประการที่ศาสนาอนุญาต. تتجه إلى القبلة لا إلى القبر وتدعو لهم. ฉะนั้นเวลาที่เราไปเราจะขอดุอาให้กับคนตายในหลุมฝังศพให้เราหันหน้าไปที่กิบละอย่าหันไปที่หลุมฝังศพ. นะครับ. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن زيارة النساء للقبور من كبائر الذنوب المرأة لا يمكن أن تذهب لزيارة القبور นะครับ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ท่านกล่าวไว้บอกว่าการที่สตรีไปเยี่ยมกุโบสถ์นั้นเป็นหนึ่งในบาปใหญ่เป็นกะบีเราะห์ที่เราจะต้องออกห่างนะครับนะ إذا حتى المقابر ما يمكن أن نبني حولها شيء حتى السورلا يمكن بناء سور إذا عند الضرورة يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ممكن نضع سياج حديدي في الخارج سور أما نبني حتى خارج القبور يقول لا يبنى แม้กระทั่งว่าการที่จะสร้างสิ่งปลูกสร้างรอบๆกุโบสถ์หรือแม้กระทั่งกำแพงศาสนาก็ไม่อนุญาตนอกเสียจากว่าเชคเซมินรอฮิมุลลอฮุตะอาลาท่านได้อนุญาตในกรณีที่มีความจำเป็นอนุญาตให้มีการวางม่านหรืออะไรก็ตามเป็นลักษณะที่กั้นระหว่างพื้นที่กับเขตกุโบสถ์ไว้ครับนะฮาซาฮาลอาลอิสลามมะอัลกุบูรฉะนั้นนี่คือสภาพของคนที่เป็นมุสลิมกับกุโบสถ์นะครับอัชชัยฏอนأحيانا عندما تمشي حول القبور يجعل عندك شيء من الخوف منهم حتى تخاف منهم ฉะนั้นชัยฏอนเวลาที่มันผ่านไปที่กุโบสถ์แล้วเราผ่านไปเนี่ยมันจะชอบทําอะไรให้สักอย่างให้เราเกิดความกลัวครับ وبعض الناس عند القبور ممكن يشرب الدخان แล้วคนบางคนพอไปถึงคนบางคนพอไปถึงกุโบสถ์แล้วเนี่ยไม่รู้จักเกรงกลัวไม่รู้จักใคร่ควรหรือตึกตองนะครับมีน้ำซ้ำไปสูบบุหรี่ในเขตกุโบสถ์นะครับอัสซอฮีฮัลวะซัตนะครับที่ถูกต้องแล้วคืออยู่ระหว่างกลางนะครับความพอดีอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลลาตัจอะลูบุยูตุกุมกุบูรท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวบอกว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าทำให้บ้านของพวกท่านนั้นเป็นเหมือนหลุมฝังศพมามะอ์นะฮาซาหะดีษบทนี้หมายถึงอะไรไอลาตัจฟินูฟีฮามาวตาคุมหมายถึงว่าพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ฝังคนตายในบ้านของพวกท่านอัสซานีอันมุตะกอรบอินดัสซอฮาบะฮ์ริฎวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอันนะฮูลายุสนะอัยอิบาดะฮ์อินดัลกอบรลากิเราะตุลกุรอานวะลาศอลาห์ولهذا يقول لا تجعلوا البيوت كالقبور يعني معنى هذا معنى هذا صلوا في البيوت اقرأوا القرآن في البيوت صلوا في البيوت نعم. يعني النافلة أما الفريضة الرجل يصلي في المسجد نعم ฉะนั้นสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์นั้นมีความเข้าใจและปฏิบัติกันนั่นก็คือพวกเราในชาวอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์จะไม่กัดปฏิบัติอิบาดะห์ใดๆในกุโบสถ์ไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการอ่านอัลกุรอานฉะนั้นในหะดีษบทนี้จึงหมายถึงให้เราละหมาดในบ้านให้มากหมายความว่าละหมาดซุนนะห์ที่เป็นนาฟิละห์ไม่ใช่ละหมาดฟัรดูเพราะละหมาดฟัรดูต้องละหมาดที่มัสยิดให้อ่านกุรอานในบ้านให้มากๆจะได้ไม่เหมือนกับกุโบสถ์ครับอัลมัสยิดบัยตมันมัสยิดเป็นบ้านของใครครับฮะของใครครับบัยตมันบัยตุลลอฮ์ وكيف يتعدى بعض الناس على بيت الله وانتم لا تتكلموا นะครับแล้วพวกเราในปฏิบัติกันกับบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรครับ
يموت إنسان إذا مات إنسان قال ادفنه في المسجد نعم يموت إنسان من الناس قال ادفنه في المسجد كل บางคนเนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยมีคนพูดบอกว่าให้ฝังในมัสยิดเลย لماذا لا تدفنه في بيتك ทำไมเราไม่ให้ไปฝังที่บ้านของเราลามาตะอัดอะลาบัยติลาคินบัยตุลลอฮ์กัลลามุชกิละอย่าละเมิดบ้านของฉันนะแต่บ้านของอัลลอฮ์ไม่เป็นไรฝังได้อัตตะอามวัชชะราบฟีบัยติกัลลาอัลมัสยิดเวลาจะกินอาหารกินน้ำดื่มน้ำอะไรบอกให้กินที่บ้านเราบอกไม่ได้ให้ไปกินที่มัสยิดนะนะครับอัลอะซาครับอัลอะซาอันนะซาบะอัลมอตนะครับการบะอ์ดัลมอตนะครับการฟีบัยติกครับอัศลันฟิลบัยติมินัลกะบาอิรอัลอะซากาลลาอัจอะลูฟิลมัสยิดเวลาที่มีคนตายแล้วเราไปเยี่ยมเยียนบ้านของคนตายเนี่ยเขาบอกว่าไม่อย่าให้จัดที่บ้านให้ไปจัดที่มัสยิดนะครับลามานะأن نأتي بالطعام والشراب لكن ليس داخل المسجد تحافظ لابد لأن هذا بيت من بيوت الله นะครับฉะนั้นไม่มีข้อห้ามใดๆในการที่เราจะกินอาหารหรือดื่มน้ำแต่อย่าให้กินหรือดื่มน้ำในบ้านของอัลลอฮ์ในตัวของอาคารมัสยิดนะครับ حتى يأتي بالأولاد قال حتى يلعبوا في المسجد ยิ่งไปกว่านั้นคือบางทีเราพาเด็กๆมาแล้วเข้าไปวิ่งเล่นอยู่ในมัสยิดนะครับ وماذا แล้วเกิดอะไรขึ้นครับ يفتح الجوال في المسجد นะครับเราเปิดโทรศัพท์กันในมัสยิดครับ YouTube เปิด YouTube ในมัสยิดนะครับ موسيقى เปิดเพลงในมัสยิด ألعاب เล่นเกมอยู่ในมัสยิด وبعدين قال هذا بيت الله แล้วหลังจากนั้นเราก็พูดบอกว่านี่เป็นบ้านของอัลลอฮ์นะครับ ممكن في بيت الرئيس في بيت الملك في مخفر الشرطة ما يفتح الجوال لكن في المسجد يلعب นะครับในบางครั้งในบ้านในบ้านของรัฐมนตรีเองก็ตามหรือบ้านของกษัตริย์เองก็ตามเรายังไม่กล้าเลยหรือบ้านบ้านหรือสถานที่สถานีตำรวจเรายังไม่กล้าที่จะไปทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยแต่เรากล้าทำในบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตะอริฟุลฟีลอัลฟีลรู้จักช้างนะครับอักบัรฮัยวานฟิลยาบิสนะครับเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับมัสตะฏาฮาซัลฮัยวานอัซฎอมอัลกะบีรأن يتعدى على بيت من بيوت الله يخاف من الله وهو حيوان. พี่น้องเห็นไหมเนี่ยสัตว์เนี่ยช้างเนี่ยเป็นสัตว์นะครับแต่เขาไม่สามารถที่จะไปทำลายบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับ لكن بعض الناس الفيل أفضل منه. แต่มนุษย์บางคนแล้วเนี่ยช้างเนี่ยดีกว่ามนุษย์นะครับ حتى بعض الناس يشرب الدخان في فناء المسجد. ยิ่งไปกว่านั้นมนุษย์บางคนเนี่ยสูบบุหรี่อยู่ในเขตหรือในอาคารของมัสยิดนะครับ ويضع السجائرแล้วก็เอาทิ้งบุหรี่ลงไปในเคียบุหรี่ที่มัสยิดนะครับอักรัมกุมุลลอฮ์ยัดคุลบินอะลัยขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวะลายัสนะฮาซาฟีบัยติวัลลอฮ์เรื่องเหล่านี้บางทีเราไม่กล้าทำที่บ้านของเรานะครับบัยตุมันบ้านของใครครับตรงนี้บัยตุลลอฮ์บ้านของอัลลอฮ์บัยตุลลอฮ์อัลลซียุอัซซิมบัยตุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮะซิมินตักวัลกุลูบฉะนั้นการให้ความยิ่งใหญ่ต่อบ้านของอัลลอฮ์เนี่ยคือความเยำเกรงที่อยู่ในหัวใจของพวกเรานะครับجعلوا بعض المساجد أماكن للشرك. คนบางคนเนี่ยเอามัสยิดเป็นสถานที่ในการทำชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา. أماكن للبدع. ทำเป็นสถานที่ในการทำสิ่งที่เป็นอุตริกัน. يرقص في المساجد. เต้นในมัสยิดก็มีนะครับ. يتمايل في المساجد. นะครับ. โน้มเอียงนะครับ. โยกกันในมัสยิดก็มีนะครับ. بعدين يقول هذا بيت الله. หลังจากนั้นเราก็พูดว่านี่คือบ้านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา. لابد نعمر المساجد بالتوحيد.ฉะนั้นมัสยิดจะต้องเป็นมัสยิดที่ดำรงอยู่บนการให้อิกราฟต่ออัลลอฮ์ด้วยกับการละหมาดการอ่านอัลกุรอานด้วยกับบทเรียนการเล่าเรียนต่างๆในมัสยิดฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามัสยิดเราจะต้องให้เกียรติต่อบ้านหลังนี้นะครับลาตะกิฟอาคิรัลมัสยิดอย่าไปยืนอยู่ข้างหลังมัสยิดลาตะลอับฟิลฮาติบอย่าเล่นโทรศัพท์ในมัสยิดลาตะฟะอัสซอตอย่าส่งเสียงดังในมัสยิดนะลาตะบีอ์วะตัชตะรีฟิลมัสยิดอย่าไปซื้อขายกันในมัสยิดนะครับลาตะบะฮัซอันอัลอะชยาอัลมัฟกูดะอย่าไปประกาศหาของหายในมัสยิดตะคุซุลวะลิดอัลมัสยิดมุมตาซอัมรฏอยยิบลาคินตันตะบิฮ์อะลาอิบนิกตัจอะลูบิจานิบิกครับเวลาที่เราพาลูกไปเราจะต้องให้ลูกเราอยู่ข้างๆเราอย่าปล่อยให้เขาไปส่งเสียงรบกวนคนอื่นนะครับนะฟะฮาซิฮิลมะซาญิดอิมมาอันตุอ์มัรเอาตะกูนคาราบฉะนั้นมัสยิดเวลาที่มีแล้วเราจะต้องให้ความสําคัญด้วยการรักษากฎเกณฑ์ของมัสยิดหรือไม่ประการที่2ก็คือทําลายซะฮัตตะมาวะจัดบาดอันนาสอันนะฮูยุฟัจญิรอิลลาฟิลมัสยิดยิ่งไปกว่านั้นยิ่งไปกว่านั้นมาวะจัดมะกานบาดอันนาสยัดดะอ์อิลอิสลามมาวะจัดมะกานยุฟัจญิรฟีอิลลายุฟัจญิรอัลมัสยิดยิ่งไปกว่านั้นสิที่เลวร้ายที่สุดคือคนบางคนน่ะหาไม่เจอว่าจะไปทําร้ายตัวเองตรงไหนจะไประเบิดฆ่าตัวตายตรงไหนก็ไประเบิดคนในมัสยิดนั่นแหละ
هل يوجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم شركة نظافة تنظف المسجد النبوي؟ نعم هل يوجد زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يوجد شركة نظافة تنظف المسجد؟ ما يوجد. ในยุคสมัยท่านรอซูลมีบริษัทที่เขารับจ้างทำความสะอาดมัสยิดไหมครับไม่มีครับ كل واحد من الصحابة يحافظ على المسجد يعني ليس فقط هذا الإمام أو هذا المسؤول هم المسؤولين عن نظافة المسجد هذا يأخذ الماء ويرميه وهذا يأخذ كذا ويضع الكرسي في أي مكان يضع المصحف لا كل واحد منكم مسؤول عن المسجد นะครับฉะนั้นในยุคสมัยซอฮาบะห์เนี่ยซอฮาบะห์แต่ละคนก็จะช่วยกันดูแลมัสยิดไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของผมหรือที่ของที่มีคนมีความรับผิดชอบสักคนหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าคนนั้นคนนี้เข้าไปเอาขวดน้ำไปขว้างเอาไปทำของสกปรกเอาไว้เอาเก้าอี้ไปวางตรงนู้นตรงนี้ฉะนั้นหน้าที่ของเราคือพวกเราทุกคนจะต้องร่วมมือช่วยเหลือกันดูแลมัสยิดครับ كانت مرأة زمن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي تقم المسجد تنظف المسجد السوداء نعم نعم نعمนะครับในยุคสมัยท่านรอซูลนี่มีผู้หญิงดำคนหนึ่งที่เขามีหน้าที่คอยดูแลเก็บกวาดทำความสะอาดมัสยิดนะครับอยู่ครั้งหนึ่งนางเสียชีวิตนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิสซอฮาบะวะลัมยุคบิรุนนบีอะลัยฮิสศอลาตุวัสซะลามบรรดาซอฮาบะก็ละหมาดญะนาซะห์ให้แก่สตรีคนนั้นที่มีหน้าที่ทำความสะอาดมัสยิดโดยที่ไม่ได้แจ้งข่าวให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทราบนะครับฟะซาอะละอันฮานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลอันนะฮามาตจนกระทั่งว่าวันหนึ่งท่านรอซูลไม่เห็นนางก็เลยถามบรรดาซอฮาบะบอกว่าผู้หญิงคนนั้นไปไหนแล้วพอท่านรอซูลทราบว่านางตายก็เลยไปที่กุโบร์ของนางแล้วก็ละหมาดให้นางที่บนกุโบร์ของนางฟาดุลอะซีมนี่คือความประเสริฐอันยิ่งใหญ่นะครับยาตินบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลากับรอซัลลีอะลัยฮาท่านรอซูลมาที่กุโบร์ของนางเพื่อที่จะละหมาดหมายความจะขอดุอาให้แก่นางนะครับมาซะบัตอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลาอะลาอิมรออิลลาฮาซิลมะรออันกับริฮานะครับไม่เคยมีปรากฏหลักฐานท่านรอซูลไม่เคยมีปรากฏหลักฐานว่าละหมาดญะนาซะห์ให้แก่ผู้หญิงคนใดที่บนกุโบร์นอกจากสตรีคนนี้เท่านั้นนะครับมาละกาตัสเพราะนางทำอะไรครับกะซีรศอลาห์กะซีรอิบาดะห์อิบาดะห์มากหรือละหมาดมากครับกะซีรศิยามหรือศีลสนดเยอะครับลาไม่ใช่ครับตุฮาฟิซอะลาบัยติมินบุยูติลลาห์นางรักษาดูแลบ้านของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับคาสอันตุมฟีฮาซิฮิลบิลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราอยู่ในประเทศนี้นะครับممكن يدخل كافر من الكفار يصح نعم ان الكافر يدخل الا المسجد الحرام نعم نعم يا حتى يرى الاسلام نعم ซึ่งอาจจะเป็นไปได้อาจจะมีคนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้ามาแล้วก็เข้ามัสยิดของเราในตรงนี้ศาสนาอิสลามอนุญาตนะครับนอกจากมัสยิดฮารอมเท่านั้นที่ไม่อนุญาตให้คนต่างศาสนาเข้ามาฟะลาวะจาคาฟิรวะดะคอลัลมัสยิดถ้าหากว่ามีกาเฟ่คนหนึ่งมาแล้วก็เข้ามัสยิดนะครับยูรีดยะอ์ริฟมาซะตัสนะอ์ฟิลมัสยิดเขาอยากจะรู้ว่าพวกเราทำอะไรกันในมัสยิดนะครับفرأى إنسان يشرب دخان عند باب المسجد. ปรากฏว่ามาแล้วเห็นมุสลิมคนหนึ่งยืนสูบบุหรี่อยู่ที่ประตูมัสยิด. وآخر يلعب في المسجد. แล้วมีคนกำลังเล่นอยู่ในมัสยิด. وآخر يرفع الصوت. อีกคนหนึ่งกำลังพูดส่งเสียงดังในมัสยิด. وواحد يرفع الصوت بالكلام. มาอีกคนหนึ่งกำลังคุยโทรศัพท์เสียงดัง. ويلعب آخر بالتليفون ويوتيوب. อีกคนหนึ่งเปิด YouTube แล้วก็เล่นโทรศัพท์อยู่นะครับ. إيش يقول؟ คนผู้ปฏิเสธศรัทธาคนนั้นเขาจะพูดถึงเรายังไง؟ إيش يقول؟ يقول هذا مكان للعبادة أو كوفي صح؟เขาจะถามว่านี่มันสถานที่อิบาดะห์หรือมันสถานที่เล่นอะไรกันลามานิอันตาคุลตัชรบตะนามฟิลมัสยิดลากินลาตัจอะลุกัลฟุนดุกกัลมัตอัมนะครับในบางครั้งในมัสยิดก็อนุญาตไม่มีข้อห้ามนะครับเราอาจจะกินหรือจะดื่มอะไรหรืออาจจะนอนพักสักนิดหน่อยนะครับในมัสยิดได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้มัสยิดเป็นโรงแรมนะครับเป็นสถานที่นอนนะอัมรจุลกัลบุฮุมุอัลลักبالمساجد ในหะดีษท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าหัวใจของคนคนหนึ่งเนี่ยผูกพันอยู่กับมัสยิดนะ كيف معلق ผูกพันหรือเกี่ยวอยู่กับมัสยิดยังไง يعني بعض الناس خاصة في هذه الدولة مثلا يقول إذا دخلت المسجد أشعر براحة بطمأنينة بالإسلام كأني دخلت للإسلام لأن في الخارج يقول في فتن في المهم นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในประเทศเราเนี่ยบางคนในเวลาเข้ามัสยิดแล้วเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกในหัวใจว่าเขารู้สึกมีความสบายใจมีความผ่อนคลายรู้สึกว่าเขาได้อยู่ในศาสนาเพราะเราอยู่ในประเทศที่มีชิริกหรือมีสิ่งที่ไม่ดีเจือปนมากมายนะครับอัยนะยะกูนัชชัยฏอนฉะนั้นมัสยิดเอาคาริจัลมัสยิดชัยฏอนอยู่ที่ไหนพี่น้องชัยฏอนส่วนใหญ่อยู่ที่ไหนอยู่ในมัสยิดส่วนใหญ่หรืออยู่ข้างนอกซะส่วนมากครับฮะأين يكون أكثر الشيطان داخل المسجد أو خارج المسجد؟ الشيطان سواء يا يو في المسجد أو يو خارج المسجد ครับ خارج المسجد. ها خارج خارج سبحان الله إيش يصنع خارج؟ عشان أنا لو بيت عمل لكن خارج ครับ ماذا يصنع في الخارج؟ لا لو بيت عمل لكن خارج في نوم. انتبه معي. يعني يصنع الشيطان أو نعم. اسمع أنا أقول لك. طيب أمشي. عندنا بيت. نعم.
انهدم نعم ساقط في الارض مهدوم منطبق هكذا في الارض نعم มีบ้านหลังหนึ่งที่มันพังลงมานะครับพังทลายลงมานะครับ وقالوا لك خرب هذا البيت خرب ايوه แล้วก็ اهدم هذا البيت มีคนบอกว่าพังบ้านหลังนี้ซะ تقول لا استطيع اهدم هو منهدم هو خربان اصلا แล้วเราก็บอกว่าเราพังได้ไงก็มันพังอยู่แล้วจะพังมันทําไม وعندك بيت قائم ในขณะที่มีบ้านอีกหลังหนึ่งเป็นหลังยังอยู่ในสภาพที่ดีแล้วคาริบตะกอลอัสติอ์นะอัฮดิมแล้วมีคนบอกว่าพังบ้านหลังนี้ได้มั้ยเราก็จะบอกว่าเราทําได้สามารถที่จะพังบ้านหลังนี้ได้ตอยบัชัยฏอนฟิลคาริจอิซากานฟีฟาวาฮิชวะรักซวะกินาวะกัดคาราบมาซายัสนะฮุวะคาราบนะฉะนั้นชัยฏอนก็เหมือนกันเวลาที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยในขณะที่ข้างนอกมันพังทลายหมดแล้วมีทั้งเพลงมีทั้งการเต้นมีทั้งอะไรต่างๆนานามากมายอิซามาซายัสนะฟิลคาริจอัชชัยฏอนแล้วชัยฏอนมันไม่ใช่ละอามัลแล้วชัยฏอนมันจะไปทําอะไรข้างนอกพี่น้องในเมื่อทุกอย่างมันพังทลายหมดแล้วอามัลชัยฏอนฟิลมัสยิดฉะนั้นชัยฏอนมันจะทําลายเวลาที่เราอยู่ในมัสยิดนะครับมัดดะลิหลักฐานอยู่ตรงไหนอิซาอัซนัลมุอัซินยะฟิรอัชชัยฏอนกะอินกะครับฉะนั้นทะรอซูลบอกว่าเวลาตอซุบบอกว่าเวลาที่มีเสียงอาซานของมุอัซซินเนี่ยชัยฏอนมันจะหนีไปฉะนั้นชัยฏอนถามว่าแล้วชัยฏอนมันอยู่ไหนครับก่อนหน้าที่จะอาซานชัยฏอนอยู่ไหนลายูจัดมัสยิดอะลาวัจฮ์อัลอัรฎ์อิลลาวะลาบุดฮุนากมะชาคิลบัยนัลอิมามวัลมุอัซซินอัลอาวัลอิมามวัลมุศอลลีฮะลิมาลชัยฏอนนะครับฮาซาบัยตุลลอฮ์ยูริดุคอรริบฮูวะฉะนั้นชัยฏอนเนี่ยตอใช้บอกว่าไม่มีมัสยิดหลังใดในโลกใบนี้นะครับนอกจากในมัสยิดนั้นจะเกิดปัญหาไม่ว่าจะเกิดปัญหากับอิหม่ามกับมุอัซซินอิหม่ามกับคนที่มาละหมาดเพราะชัยฏอนมันต้องการสร้างความเสื่อมเสียสร้างทำลายสิ่งที่อยู่ในมัสยิดนะอิซันอารัฟตัยนัชัยฏอนฉะนั้นรู้จักหรือยังครับชัยฏอนมันทำยังไงอัวลมาตัดคอลมัสยิดอิชตะกูฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามัสยิดปุ๊บชัยฏอนมันจะพูดอะไรกับเราครับมาตัดกูเราจะพูดอะไรครับตะกูลบิสมิลลาห์ตะกูลอัซซิกรเราจะพูดว่าบิสมิลลาห์เพราะอะไรครับลิมาซเพราะอะไรชัยฏอนเพราะชัยฏอนครับมุจัรรัดตัดคอลเพียงแค่ว่าเราเข้ามัสยิดเท่านั้นแหละมันอัคตับชัยฏอนอัลญินหรือชัยฏอนอัลอินซเช็คถามว่าแล้วชัยฏอนที่เป็นมนุษย์กับชัยฏอนที่เป็นญินอะไรอันตรายกว่ากันครับฮะมนุษย์อินซเช็คฮะอินซนะฮะอินซอินซนะนามชัยฏอนอัลอินซอัคตับมินชัยฏอนอัลญินนะครับเช็คบอกว่าชัยฏอนที่อยู่ในรูปกายของมนุษย์นั่นน่ะเป็นชัยฏอนที่เลวร้ายและอันตรายที่สุดลิมาซเพราะอะไรครับอินชัยฏอนอัลญินตะกูลอูซุบิลลาฮ์มินชัยฏอนอัลญินยะฟิรตุอัซซินยะฟิรนะครับเพราะชัยฏอนที่เป็นญินน่ะเราอ่านอูซุบิลลาฮ์มินชัยฏอนอัลญินมันก็หนีแล้วพี่น้องมันกลัวอัมมาชัยฏอนอินซในขณะที่ชัยฏอนที่อยู่ในกายรูปกายของมนุษย์นั้นตะกูลอูซุบิลลาฮ์มินชัยฏอนอัลญินเราอ่านอูซุบิลลาฮ์มินชัยฏอนอัลญินกุลมาซะบิมันก็จะถามว่าทำไมมีอะไรเขาก็จะบอกเอาบุหรี่ไปสูบบุหรี่นะไม่เป็นไรสูบได้มักรูเป็นมักรูเป็นสิ่งที่น่ากลังเกลียดนะครับดุคานมักรูสูบการสูบบุหรี่เป็นมักรูเหรอพี่น้องมุสลิมยะชรับดุคานมุสลิมสูบบุหรี่ได้แล้วครับอัลลยะชรับดุคานตะติลมะลาอิกะฮ์วัชชัยฏอนคนที่สูบนะคนที่สูบบุหรี่พี่น้องคิดว่าชัยฏอนจะใกล้เขามากที่สุดหรือมะลาอิกะฮ์จะใกล้เขามากที่สุดเอ๊ะใครใกล้ครับชัยฏอนหรือมลาอิกะห์ชัยฏอนตบะตะฟิรัลมลาอิกะห์นะเพราะมลาอิกะห์จะหนีอัลลามะตะอัซะมินฮุบะนีอาดเพราะมลาอิกะห์จะได้รับผลร้ายเหมือนกับสิ่งที่มนุษย์ได้รับเหมือนกันนะครับอิซัมมุฮัรรอมฉะนั้นการถือการสูบบุหรี่เป็นอิตลาฟิลมาลต้องห้ามนะครับเพราะเป็นการทำลายทรัพย์สินนะนะอิซัมมุฮัรรอมฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับอิฟซาดลิศศอฮะเป็นการทำลายสุขภาพของเรานะครับนะอิซัมมุฮัรรอมฉะนั้นการสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับตอยบดุคานมินัตตอยยิบาตเอามินัลคะบาฉะนั้นบุหรี่เนี่ยมันมาจากสิ่งที่ดีหรือมาจากสิ่งที่น่าเกลียดพี่น้องมาจากสิ่งไหนครับตอยบาตสิ่งที่ดีตอยบาตสิ่งที่ดีเหรอละยะกุลฮัตตัลมุดัคคินยะกุลลามินัลคะบาอิซฉะนั้นแม้กระทั่งคนที่สูบบุหรี่เองเค้ายังพูดว่ามันมาจากสิ่งที่สกปรกอัลเลาะห์ตะอาลาห้ามพวกเราจากสิ่งที่น่าเกลียดจากสิ่งที่ไม่ดีนะครับฮัลตุซัมมิอินดะมะตัชรับดุคานตะกูลบิสมิลลาห์เวลาที่เราสูบบุหรี่มีใครพูดมั้ยบิสมิลลาห์วะอินดะมายันตะฮียะกูลอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาที่เราสูบบุหรี่เสร็จเราพูดว่าอัลฮัมดุลิลลาห์มีใครพูดมั้ยพี่น้องนะอัมนะครับไอนما هو افضل مكان لشرب الدخان พี่น้องรู้มั้ยว่าสถานที่ใดที่คนชอบจะสูบบุหรี่กันมากที่สุดเอสอัลไอมุดัคคิลถามคนที่สูบบุหรี่ได้เลยว่าเขาชอบสูบบุหรี่ที่ไหนมากที่สุดมาวะอัฟฎอลมะกานตะชรับฟิดดุคานสถานที่ใดที่ดูแล้วมันประเสริฐที่มันดีที่สุดนะเหมาะที่สุดอักรัมกุมุลลอฮ์ฮัมมามขออัลเลาะห์ตะอาลาเมตตาเรานะ
เขาจะชอบสูบบุหรี่กันในห้องนั้นอมคานลิชุรบิดดุคานเขาจะบอกเป็นที่ที่ดีที่สุดเลยในการสูบบุหรี่นะครับลิมาดะเพราะอะไรรู้มั้ยครับลิมาดะเพราะอะไรครับชัยฏอนเพราะชัยฏอนนะครับนะบะอ์ดันยะกูลุดดุคานมักรูห์แต่หลังจากนั้นเขาก็ยังพูดว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับเป็นมักรูห์อัลลอฮุมุสตะอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาช่วยเหลือพวกเรานะครับนักตะฟีมอสินชะกะยะกูลุมายะกฟีفي سؤال مي كم تعامل على ميك اب في وقت طويل يا شيخنا انا معهم طيب لا احد يتكلم ممنوع الكلام هام كوي นะครับห้ามพูดนะครับห้ามพูดนะครับมีใครอยากจะถามอะไรมั้ยครับพี่ซอนนะมุสลิมานไปเยี่ยมครูวัดที่เวลาคนตายไปร่ำไปร้องไอ้ชื่อพี่นะيقولون بعض الناس يذهبون الى القبور لا 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 اعطيه اعطيه طيب اعطيه اعطيه تعال تعال نهام تعال اعطيه هذا طيب قل له باليمين باليمين مو خوان تاخذ وتعطي باليمين طيب مو شيطان ياخذ ويعطي بالشمال شيطان من จะรับแล้วมันจะส่งด้วยกับมือซ้ายนะครับใช่มั้ยนะลาบุดนุอัลลิมัลเอาลาดลานัฟตะห์บาบลิชัยฏอนนะ طيب شيخنا خلي معكم خليك معي شوي طيب ابشر لا بد نعلم الاولاد نعم تربية الأولاد. พวกเราจำเป็นที่จะต้องสอนอบรมลูกหลานของเรานะครับ نربي الأولاد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ต้องอบรมลูกหลานของเราให้อยู่บนสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ7 سنين لابد يصلي. นะครับเมื่อเขาอายุ7ขวบเขาจะจำเป็นจะต้องละหมาดแล้วนะครับ الأم تأخذ البنت معها كل ما تصلي تأخذها تصلي معها. คนเป็นแม่ก็เหมือนกันเวลาที่ละหมาดทุกครั้งก็จะต้องจับลูกมายืนข้างๆเพื่อจะให้ละหมาดด้วย يأخذ الولد معه إلى المسجد لأنه رجل.คนเป็นพ่อก็จะต้องพาลูกชายไปมัสยิดเพราะเขาเป็นเด็กผู้ชายอย่าให้เขาปล่อยให้เขาไปเล่นที่มัสยิดให้เขาอยู่ข้างๆเรานะครับนะลาบุดอันนัคตาร์อิสมฮัสันแล้วเวลาที่เรามีลูกเราเวลาที่เรามีลูกเราควรที่จะต้องเลือกชื่อที่ดีที่สุดให้แก่ลูกของเราไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงอย่าเอาไปเลือกนักชื่อของนักร้องนะครับเอาอิสมกาฟิรหรือไปเอาชื่อของคนที่เป็นผู้ที่ศาสนาเอาอิสมชัยฏอนหรือชื่อของชัยฏอนเอาอิสมมุกันนีหรือเป็นชื่อของนักดนตรีนักร้องนะครับเอาฟิรเอาน์นี่ชื่อมีฟิรเอาน์หรือบางคนไปเรียกลูกตัวเองว่าฟิรเอาน์ลาอิสมฮัสันไม่ได้ให้เลือกชื่อที่ดีให้แก่ลูกของเราฮัตตะอินดะมายูนาดีนาดีบิอิสมฮัสันแม้เพื่อที่ว่าเวลาที่เราเรียกลูกของเราจะได้เรียกในชื่อในสิ่งที่ดีอุบะอ์ดันนาสยะกูลอันอิบนีฮาอันนะฮูชัยฏอนลามายศิฮอะชัยصح يقول عندكم أولى يقول هذا الولد شيطان كيف شيطان طب أنت أبو الشيطان كل من كل ما يصح تقول لابنك أنه شيطان นะครับคนบางคนเนี่ยเวลาที่โกรธลูกเนี่ยถึงขั้นว่าเรียกลูกว่าไอ้ชัยฏอนใช่บอกว่าอย่าลืมไปนะว่าเรียกลูกว่าชัยฏอนตัวเองก็เป็นพ่อของชัยฏอนฉะนั้นศาสนาไม่อนุญาตให้เราเรียกลูกในลักษณะเช่นนั้นมายะซะฮ์อันนัลอับวัลอุมยะดุอัลวะลัดนะครับศาสนาไม่อนุญาตให้เราให้ทั้งพ่อทั้งแม่ดุอาสาบแช่งลูกของเราอิดะกอซิบอุดออะลัยกอลลอฮิดีนะครับเวลาที่เราโกรธลูกเนี่ยให้ขอดุอาอ์บอกอัลลอฮ์ยะฮดีขออัลเลาะห์ตะอาลาชี้ทางนะแม่แกเจ้านะมายะซะฮ์อันตะดุอะลัยอย่าขอดุอาอ์สาบแช่งลูกนะครับعندنا لباس خاص للذكور لباس خاص للنساء และเช่นเดียวกันเวลาที่เราเลี้ยงลูกมันจะมีเสื้อผ้าเฉพาะที่เป็นเสื้อผ้าผู้ชายและเสื้อผ้าเฉพาะที่เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะครับมายุมกินอันนุลับบิสัลวะลัดอัซซะกัรลิบาสัลอุนซะวะลัลอุนซะลิบาสฮานะครับศาสนาไม่อนุญาตให้เราเอาเสื้อผ้าของเด็กผู้ชายไปให้ลูกสาวใส่เสื้อผ้าของลูกสาวไปให้ลูกชายใส่นะครับ حتى الشعر ما يمكن تجعل الولد ربطة أو بكلة นะครับเช่นเดียวกันหาได้ عندنا معلش يعني مهم นะเช่นเดียวกันมีลูกชายก็อย่าให้เขาไว้ผมเหมือนกับสตรีนะครับนะครับ كذلك نفرق بينهم في المضاجع 7 سنين يصلي นะครับฉะนั้นเวลาที่ลูกเราโตแล้ว7ขวบเนี่ยละหมาดแล้วก็ต้องแยกลูกของเราจากการนอนนะครับลูกสาวกับลูกชายนะครับแยกกันنفرق بينهم في المضاجع นะครับเวลาที่นอนก็ให้แยกเขาทั้งลูกสาวกับลูกชายนะครับتعود الام البنت على الحجاب นะครับคนเป็นแม่ก็จะต้องพยายามที่จะฝึกให้ลูกนั้นเคยชินกับการใส่ผ้าฮิญาบนะครับ والاب يعود الولد على الرجوله นะครับคนเป็นพ่อก็จะต้องพยายามที่จะต้องให้ลูกเคยชินกับความเป็นผู้ชายนะครับ نكني นะครับ كونيا นะครับเรียกเขาด้วยกับนามแฝงนะครับ هذه ابنتي ام عبد الله นะครับเช่นเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นลูกของฉันเราก็ตั้งชื่อเขาว่าอุมมุอับดุลลาห์นะครับ وهذا ابني ابو حسن مثلا เช่นคนนี้เป็นลูกชายฉันก็เรียกเขาว่าอบูลฮัสันนะครับ لماذا เพราะอะไรพี่น้อง البنت تعود على انها ام
ลูกสาวเราจะได้เคยชินกับการที่นางรู้ว่านางเป็นผู้หญิงลูกผู้ชายเขาก็จะได้เคยชินว่าเขาเป็นผู้ชายนะของเล่นก็เหมือนกันนะครับเราจะมีของเล่นที่เป็นของเล่นเฉพาะเด็กผู้ชายของเล่นเฉพาะเด็กผู้หญิงนะครับนะครับเด็กผู้หญิงบางทีเราสามารถที่จะให้เขาเล่นเป็นไหมพรมเป็นอะไรครับเป็นหมีได้นะครับบางทีเด็กลูกสาวก็จะเอามานอนข้างๆเอามาเล่นด้วยนะครับlakin walad ya'khud mathalan ma yahfir al-ard aw zar'a นะครับบางทีเด็กผู้ชายก็จะมีไอ้พวกรถแมคโครถตักนะครับชอบเล่น la bud nu'allim al-awlad annu ma takshif 'awratak amam ahad ka'inan man kan นะประการถัดมาคือเราจะต้องสอนลูกของเราอย่าให้เปิดเอารถต่อหน้าใครเป็นอันขาดนะ la tadhhab ma ahad อย่าไปกับใครที่ไหนกับใครคนอื่น la ta'kul ay shay yu'tuk fi ash-shari' la ta'kul wa ta'al bihi ila al-bayt นะครับเวลาที่ใครให้อาหารใดตรงไหนก็ตามถนนต่างอย่ากินให้กลับมาที่บ้านซะก่อนนะครับ la bud annana nufaqqih al-awlad nu'allim al-awlad นะครับประการถัดมาเราจะต้องพยายามสอนให้ลูกของเรามีความเข้าใจในศาสนานะครับนะอัมكان السلف الصالح يربى الاولاد على هذا ฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่คนในยุคสมัยซะละฟุซอลเลห์นะครับสอนลูกหลานของเขาให้ปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะอัมยุคันนะนะครับตั้งสมเรียกเขาโดยกับกุนยะเป็นนามแฝงยุบัยยันอันนะฮูรัจุลนะครับบอกให้เขารู้ว่าเขาเป็นผู้ชายนะบอกลูกสาวว่าเขาเป็นลูกสาวเป็นผู้หญิงนะยุอาวัดعلى الرجوله وهذه تعود على الانوثه นะครับพยายามให้เขาเคยชินถึงความเป็นผู้ชายและความเป็นผู้หญิงนะครับ نحذر من التشبه นะครับห้ามเขาจากการลอกเลียนแบบผู้อื่นต่างเพศนะครับ البنت حتى وهي صغيره قل لا تسلمي على الرجال นะครับลูกสาวของเราตั้งแต่เล็กๆบอกเขาว่าอย่าสลามผู้ชาย لا تجلسي مع الرجال อย่าไปนั่งร่วมกับวงกับผู้ชายที่ไม่ใช่มะห์รอมนะ والولد نقول لا تذهبعند النساء นะครับลูกชายของเราก็เหมือนกันเวลามีผู้หญิงอยู่ก็บอกเขาว่าอย่าไปร่วมกับผู้หญิงอย่าไปสลามจับมือกับคนที่ไม่ใช่มะห์รอมครับนะอัมยันชะอัลวะลัดฮาซาอะลัลอาดาบวัลอัคลากอัลอิสลามียะวันรัจุลตันชะอัลบินตอะลัลอาดาบวัลอัคลากอัลอิสลามียะอันนะฮาฉะนั้นลูกของเราทั้งลูกชายและลูกสาวก็ต้องให้เขาเจริญเติบโตขึ้นมาอยู่ในมารยาทที่ดีงามของอิสลามนะครับعندما يبكي الولد الصغير เวลาที่ลูกของเราเล็กตัวเล็กๆร้องไห้ไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงكيف يسكت عندكم كيف เราจะทําให้เขาเงียบยังไงครับเวลาลูกของเราร้องไห้ฮะทํายังไงครับ ماذا تصنع الام حتى تسكت الولد คนเป็นแม่ทําให้ลูกชายของตัวเองเงียบได้ยังไงพูดอะไรกับเขาครับ قل له انت نعم هنا عندكم كيف يسكت الولد اسكت لا 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 اتق الله نعم هذا يشاع بين الناس كيف لا لا هنا طيب تسكت وتغني لا صح او لا طب ابشر نعم صحيح صحيح او لا نعم صح صح نعم شيء บอกว่าเพราะคนบางคนในเวลาที่เด็กร้องไห้เนี่ยเราร้องเพลงให้เด็กฟังเพื่อจะให้เด็กเงียบ تغني لا صح เราร้องเพลงใช่มั้ย صحيح يا اخي صحيح ชัยบอกถูกต้องแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆ صح ใช่มั้ยชัยบอกมันเป็นอย่างนี้จริงๆ اشتقل له لو اشتقل يعني اكون الذي يغني نعم เราจะพูดกับเขายังไงครับايش تقول الامهات عندما تسكت الولد اغاني เราจะพูดกับแม่ที่คําไม่ใช่ฟีฟาอิดะจะบอกนางบอกว่าคําพูดที่นางพูดออกมามันไม่มีประโยชน์เลยซะลฟซอลิห์ลาไม่ยัสรุฮาซาคนในยุคสมัยซะลฟจะไม่ทําแบบนี้นะครับเวลาตุซักกิตุตักราอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะลาอัรเราะห์มานิรยัมยัสมะฮูศอฆีรอัลกุรอานยันชะฮาฟิซอัลกุรอานวะลวะลัดإلا من رحم الله ينشأ على الأغاني นะครับคนในยุคสมัยซะลัฟเวลาที่ลูกร้องเขาจะอ่านอัลกุรอานให้ลูกฟังเพื่อจะให้ลูกเจริญเติบโตมาด้วยกับเสียงของอัลกุรอานจะได้เป็นคนที่ต้องจำอัลกุรอานในขณะที่เด็กบางคนเนี่ยเจริญเติบโตมากับการด้วยกับเสียงเพลงอัสมาอ์รอฎิยัลลอฮุอันฮา تسكت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما تقول أنت تكون بطل นะครับท่านหญิง تسكت تقول أنت بطل هذا هو طفل นะครับท่านหญิงอัสมาอ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาเวลาที่กล่อมลูกน้อยของนางคือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุซุเบรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาก็จะบอกลูกน้อยบอกว่าคุณเธอจะเจ้านะเป็นวีรบุรุษนะวะฮูนาอิลลามันเราะฮิมัลลอฮ์ตะกูลอันตะตะกูมุกันนีซะห์แต่ในขณะที่พวกเราบางครั้งเนี่ยนอกจากคนที่เราตะอาลาเมตตานะครับเราจะพูดบอกว่าโอ้เธอเนี่ยเป็นลูกนี่เป็นนักร้องนะลูกนี่เป็นนักดนตรีเฮ้ยคนเฮ้ยอะไรฟะลาตะมาม
في موريتانيا นะครับที่ประเทศมูริตาเนียนะครับ الأم แม่นะครับ تحفظ ألفية ابن مالك في النحو คนเป็นแม่เนี่ยท่องจำเขาเรียกว่าเป็นบทกลอนในเรื่องของวิชานะฮูก็คืออัลฟียะห์ บินมาลิกนะครับมีความรู้ในเรื่องของภาษาในขณะที่อายุน้อยكلامنا لفظ مفيد كاستقب นะครับนะคนเป็นแม่ก็จะอ่านให้ลูกในขณะที่ลูกตัวเล็กฟังเนี่ยอัลฟียะห์ของอิบนุมาลิกนะครับทั้งๆที่ลูกยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องฮะละกุลมายะฟฮัมอัลวะลัดบางทีเราจะพูดว่าเด็กมันไม่เข้าใจเราที่แม่อ่านพูดอะไรออกไปมันคัลลักใครพูดกับคุณแบบนั้นครับลิมาดะกานูยะคุซุลเอาลาดซะมานันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะยัจอะลุฮุมยัรฎะอูคาริจมักกะลิมาดะนะครับทำไมพี่น้องเวลายุคสมัยก่อนยุคสมัยตะลอซูลน่ะเวลาที่มีลูกต้องเอาลูกออกไปให้แม่นมเลี้ยงนอกนครมักกะฮ์เพราะอะไรครับแต่จะสมาลูกอัลอาระบียะเพื่อที่จะได้ยินภาษาอาหรับที่ซะกีรฮาซะยุคัซซิจะได้ยินภาษาอาหรับที่เป็นภาษาที่ฟุซฮะห์มากที่สุดยุคัซซิมะอ์ลูมาตเพื่อที่จะได้จดจำกับความรู้อะไรต่างๆนานามากมายนะครับลาบุดอันนุฮัซซิรอัลเอาลาดอัสศิฆาร์มินฮาซิฮิลฟิตนะฮ์อัลลัตียะนีนัสรอฮาฟัสสลามะจาอะตมินอัลกุฟฟารนะครับเราจำเป็นจะต้องเตือนลูกของพวกเราให้ระวังจากฟิตนะห์ที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยสังคมเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานะครับวะอันฮาซิฟาฮิชะสิ่งต่างๆนี่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะครับวะอันนุมายุมกินอันมุสลิมยักบัลฮาซะเพราะคนที่เป็นมุสลิมจะไม่สามารถรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับยะฮูดวันนะซาระลายัรฎูฮาซะแม้กระทั่งคนที่เป็นยิวกับคริสเตียนเค้าก็จะไม่สามารถรับสิ่งที่น่าเกลียดเหล่านี้ได้นะครับลายุมกินอันนะนะนักฟะกะซะนะตะฟัรจลาบุดقبل ان تحصل المشكله لابد وقايه เวลาที่มันเกิดปัญหาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เรารออยู่เฉยๆก่อนที่มันจะเกิดขึ้นมาแล้วเราจะต้องป้องกันและปกป้องอย่าให้ปัญหามันเกิดซะก่อนايضا مخدرات เช่นเดียวกันสุกยาเสพติดก็เหมือนกันครับ حذر مخدرات الخمر เราจะต้องเตือนผู้คนให้ระวังจากเรื่องของลูกหลานให้ระวังของสิ่งเสพติดและสุราให้เตือนลูกหลานของเราให้ระวังจากเรื่องของการใช้โทรศัพท์มือถือนะครับ تريد اولادك لا يلعبوا بالهاتفเราอยากให้ลูกของเราเล่นโทรศัพท์มือถือไหมวายมสกุลกุรอานหรือว่าอย่าให้ถือกุรอานทุรีดเอาไหมทุรีดเอาละกุรอานทุรีดนะเอ็มสกุลอันต์อัลกุรอานฉะนั้นคนเป็นพ่อจะต้องถือกุรอานใช่ไหมฮัลลิลอมทัมสกุลกุรอานให้คนเป็นแม่ถือกุรอานให้มากๆลูกของเราอัมสกฮาติฟอมทัมสกฮาติฟวาลาดยัมสกฮาลาอัมสกุลกุรอานวะฮาซาอับยัมสกฮาติฟมายัศรฉะนั้นหากว่าเราถือกุรอานแม่ถือกุรอานลูกของเราก็จะถือกุรอานเหมือนกับเราแต่ถ้าหากว่าพ่อและแม่ถือโทรศัพท์ลูกของเราก็จะถือโทรศัพท์เหมือนกับเรานะครับเอาลาดอามานะฟีอะนาคุฉะนั้นลูกหลานคืออามานะที่อยู่ที่คอของเรานะนะอิชตะฮิดูเจ้าต้องพยายามอัลลอฮุละฮุมบิลฮิดายะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เขาได้รับฮิดายะได้รับทางนำนะครับเราจะต้องพยายามทำในสิ่งที่ดียาคะอันตะมัสตะฏอะตมัชฆูลอิบฮัซอันมุดัรริสฉะนั้นหากว่าเรายุ่งมีงานมากอบรมไม่ได้หาคนสักคนนึงที่เขาสามารถสอนได้คนที่เขาอบรมลูกของเราได้นะครับนะجزاكم الله خير. إياكم جزاكم الله خير. هذا كله تعطينا بالشمال. طيب. نعم. جزاك الله. وولد يعطي ويأخذ باليمين. طيب إن شاء الله. يأكل تعلم وتقول يا غلام سم الله. نعم. قل بسم الله. นะครับเวลาที่เราสอนลูกเราจะต้องให้ลูกเราส่งของรับของด้วยกับมือขวากินอาหารด้วยกับมือขวาเหมือนที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบอกว่าโอ้เด็กน้อยเอ๋ยคือท่านอับดุลลอฮ์อับบาสนะครับให้กินด้วยกับมือขวานะครับคุณมีมายาลีแล้วก็ให้กินของที่อยู่ข้างหน้าก่อนลาตุอันนิฟลาตัรฟะศอตอย่าส่งเสียงดังอย่าให้ลูกลาตัฆฎับอัลวะลัดอย่าเป็นคนที่ชอบเอะอะโวยวายตะโกนแหกปากใส่ลูกของเรานะครับตะกูลลิวะลิดิกลาวตัสดุกอุซามิฮักลาวตัสดุกนะอามลาวตะกูลอัศดุกอุซามิฮักนะครับบอกลูกบอกว่าเวลาลูกทำอะไรผิดให้บอกลูกบอกว่าให้พูดจริงแล้วพ่อจะอภัยให้อย่าโกรธเอาลูกอัลอัคลากอัศฮีฮะสอนให้ลูกของเรามีมารยาทที่ดีงามที่ถูกต้องนะครับนะจ๊ะฮาซาลานตะฮิลกะลามตอยอัฟชัดที่บอกถ้าพูดต่อก็ไม่จบแล้วครับเดี๋ยวต้องถามแล้วบิสมิลลาฮ์มะซักกะลาฮ์ยะกูลมาฮุกมูลาๆๆ عندي اول بعدين ميكروفون ตอยอัชชัดกูลยะกูลมาฮุกมูชิรออัลซะฮับมุอัจญะลาลายะจูซชิรออัลซะฮับมุอัจญะลเอามุกัสซิบลาบุดياخذ ذهب يدفع مال نعم คำถามถามว่าอนุญาตให้สามารถที่จะซื้อทองเงินผ่อนหรือออมทองได้ไม่ใช่บอกไม่อนุญาตในการที่เราจะซื้อทองในลักษณะของเงินผ่อนหรือออมทองจำเป็นจะต้องจ่ายเงินและก็รับของเลยนะครับมาลาสนะเราจะทำยังไงพี่น้องก็อดทนสักหน่อยให้เรามีสตังค์แล้วค่อยไปซื้อทีเดียวนะริบะเพราะมันเป็นดอกเบี้ยนะครับนะโอ้ซุบฮานัลลอฮ์
إذا كان في الصلاة والإمام يقرأ الفاتحة لكن المأموم ما يعني ما ينتهي من قراءة الفاتحة والإمام يركع هل صلاة صحيحة؟ لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة การอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องอ่านในทุกๆรอกอะห์ของการละหมาดนะฟิศศอลาตซิรียะฮ์ฟิศศอลาตญะฮรียะฮ์ไม่ว่าเป็นละหมาดที่อิหม่ามอ่านเสียงค่อยหรืออ่านเสียงดังนะครับตัสกุตัลวาอัลฟาติฮะฮ์ฟิฮาละวาฮิดะอิซาญิตวัลอิมามรากิอัลลอฮุอักบัรตักบีรอติอิห์รอมวะอัรกะตัสกุตอันนัลฟาติฮะฮ์บิกอลินนบีอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามการอ่านฟาติฮะห์จะเป็นที่อนุญาตไม่ต้องอ่านได้ในกรณีเดียวคือเข้าละหมาดปุ๊บอิหม่ามรุกูอ์ما تعقل الفاتحة. แล้วเมื่อไรเราจะอ่านสุราฟาติฮะ بعد أن أؤمن بعد تأمين الإمام. หลังจากที่อิหม่ามอามีนนะ ولازم أقرأ الفاتحة أكملها. นะครับเราจำเป็นจะต้องอ่านให้จบนะครับ حتى لو ركع الإمام أكمل الفاتحة. นะครับแม้กระทั่งว่าอิหม่ามลงไปรุกูอ์แล้วก็ให้เราพยายามอ่านให้จบนะครับ قال الإمام يسرع. นะครับบางคนบอกว่าอิหม่ามอ่านเร็วเหลือเกิน إذا أنت تسرع من دون إخلال في القراءة. ฉะนั้นให้เรารีบอ่านโดยที่ไม่ใช่อ่านให้มันอ่านไม่รู้เรื่องนะครับอ่านฟาติฮะห์นะครับ Alhamdulillah Rabbil Alamin. ممكن هذا الإمام سلم.อย่าอ่านแบบนี้นะครับเพราะบางทีอ่านไม่ทันจบอิหม่ามสลามแล้วนะครับอันจะตุสริดุนอิคลาลบิลกิรอให้อ่านให้เร็วหน่อยโดยครับนะอัลอิมามลายะตะฮัมมัลอัลอัรกานนะครับจําเป็นที่เราจะต้องอ่านเพราะอิหม่ามเค้าไม่แบกรับเรื่องรุกนในการละหมาดของเรานะครับกะลามมัมนูห้ามพูดนะครับข้างหลังครับห้ามคุยนะครับอัมมาอัมยะตะกัลลัมอาวอะนาตะกัลลัมไม่คนที่อยู่ข้างหลังคุยหรือไม่เชคก็คุยนะครับตะมามนะโอเคครับฮุมยะกูลูอะนาตะกัลลัมนะيقول الآن أختها مريضة أيوة مريضة في غرفة يعني في مستشفى طيب يقول كل الشيخ يدعو لأختها نعم يقول يأتي بعض الناس إلى الإمام นะครับเขาบอกว่าบางทีเรามาคนบางคนมาหาที่อิหม่ามนะครับ يقول يا إمام ادعو لي นะครับไปหาอิหม่ามแล้วบอกว่า ادعو لي أبي ขอดูอาให้ฉันขอดูอาให้พ่อฉันหน่อยให้แกแม่ของฉันได้ไหมให้แกพี่สาวของฉันได้ไหมมาเลยชั่วคนอิหม่ามอิหม่ามจะพูดอะไรได้ครับ يقول عندي นะครับคลาสยะซิหได้ไหมครับอิหม่ามพูดบอกว่าฉันขอดุอาให้ได้ไหมลาไม่ได้ครับซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอะลัยฮิมบรรดาซอฮาบะฮ์นะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากอลวะอิซาซะอะละกะอิบาดีอันนีมากัลฟะกุลกัลฟะอินนีกอรีบอินดะนาعلاقة الخالق بالمخلوق ما يوجد واسطة ولا النبي صلى الله عليه وسلم นะครับอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ในกุรอานบอกว่าอิซาซะอะละกะอิบาดีอันนีเมื่อบ่าวของข้าได้ถามถึงข้าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้บอกว่าให้พูดอะไรให้อะไรอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวบอกว่าฟะอินนีกอรีบข้าเนี่ยอยู่ใกล้และโดยที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ให้มีมนุษย์คนใดที่เป็นสื่อกลางระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็ตามฟะอัยวาฮิดยาติลอิมามยะกูลอดูลีนะครับฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามที่ไปหาอิหม่ามคนไหนสักคนหนึ่งแล้วบอกว่าขอดุอาให้ฉันแล้วเราก็พูดกันว่าการขอดุอาเป็นอิบาดะห์ใช่มั้ยดุอาอิบาดะห์อูลาใช่มั้ยครับดุอาเป็นอิบาดะห์ใช่มั้ยครับอิบาดะห์อะนามายุมกินอะบุดอันฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะทําอิบาดะห์แทนท่านได้อันตะตะดุท่านเป็นคนต้องขอดุอาเองและฉันก็จะช่วยขอดุอาอันตะตะดุลีวะอะนาอะดุลักนะครับท่านขอดุอาให้ฉันฉันจะขอดุอาให้แก่ท่านอันตะมุฟติกิรอัลลอฮ์วะอะนาอัยฎอนท่านเป็นคนที่พึ่งพาพึ่งภัยพึ่งพิงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาฉันก็เหมือนกันฉันอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ท่านก็อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนกันممكن انت عندما تكون في ابتلاء في مصيبه دعاءك مستجاب ในบางครั้งท่านอยู่ในสภาวะพวกท่านอยู่ในสภาวะที่ได้รับบททดสอบดุอาของพวกท่านกลายเป็นดุอาที่ถูกตอบรับ بعض الفرق الضاله الشيخ يقول هو الذي يدعو الناس لا يدعون ในขณะบางกลุ่มที่เขาอยู่ในกลุ่มที่หลงทางเขาพูดว่าเขาเชคบางคนเขาบอกว่าฉันจะเป็นคนที่ขอดุอาให้แก่พวกท่านเองจาอะรัจุลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีผู้ชายคนนึงมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะกาลอรีดมุราฟะกะตุกฟิลญันนะเขาบอกว่าฉันอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับท่านรอซูลมากที่สุดในสวรรค์นะครับกาลคลาสอินดีนะครับท่านรอซูลบอกว่าอยู่กับฉันใช่มั้ยกาลลาไม่ใช่กาลละฮูท่านรอซูลกล่าวกับสาบะนั้นบอกว่าอะลานัฟซิกบิกัสกาลอักษรมินัสศอลาوالصلاة فيها سجود والسجود تدعو الله مرافقته حتى يعمل لا يتكل ท่านรอซูลจึงสอนซอฮาบะห์คนนั้นบอกว่าให้ละหมาดให้มากเพราะในการละหมาดมีการสุญูดและให้ขอดุอาในสุญูดให้มากนั่นหมายถึงว่าให้ขอดุอาในขณะสุญูดต่ออัลเลาะห์ว่าให้ท่านนี่ได้อยู่เคียงข้างกับฉันในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะฮาลานะดุละฮาวะตะดุลานาصحيح ولا والمريض هذا لو يدعو دعاء مستجاب ايضا นะครับเชคบอกว่าที่เขียนมานี่เดี๋ยวเชคจะดุอาให้แล้วพวกคุณก็ช่วยดุอาให้เราด้วย
แต่ให้บอกให้รู้ว่าคนที่ป่วยอยู่ในขณะนี้นะดุอาของเขาถูกตอบรับนะอัลลอฮุมะอาฟิมัรฎานยารับบิลอาลามีนอัลเลาะห์ตะอาลาเมตตารักษาคนที่ป่วยในหมู่พวกเราด้วยเถิดนะครับตะราลาตักตรบีอานะวะลาบิชัยอย่าหวังอะไรกับตัวฉันเลยก็ว่าตัวผมนะครับนะห์นูอะกัลมินกุมมัรตะบะบางทีเราเชคบอกแล้วบางทีตัวของผมเองเนี่ยตัวเชคเองต่ำกว่าพวกคุณอีกเพราะเราไม่รู้ถึงสถานะของตัวเราหรือตัวของพวกท่านนะครับนะมะฮับบุดดุอาญะมาอะห์ไอชมะฮับบุดดุอาญะมาอะห์อัดดุอาอัลญะมาอีนะนะฮัลนะดุอดุอาญะมาอีอะวะลาศาสนาอนุญาตมั้ยครับให้เราดุอาเป็นญะมาอะห์พร้อมๆกันนัมฎุฮัลซะนะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนัสนะนะครับให้เราดูว่าสิ่งนี้ท่านรอซูลทําหรือเปล่าถ้าท่านรอซูลทําเราก็ทําลัมยัสนะอูลานัสถ้าท่านรอซูลไม่ทําเราก็อย่าทําฮัลซะบะตะอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะอาบะอ์ดัศศอลาห์มีหลักฐานนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอายกมือดุอาหลังจากละหมาดวะลาฟีมอฎิอ์วาฮิดไม่เคยมีหลักฐานแม้สักที่นึงที่ท่านรอซูลยกมือขอดุอาหลังจากละหมาดฟารฎูบัลฮาซามินัลญะฮ์ลอันนัลอินซานยะกูนฟิสซุญูดมอฎิอ์อิจาบะตุดุอาวะลายะดุอูบะอ์ดันยะดุอูบะอ์ดัสสลามจริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความโง่โดยซ้ำนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราอยู่ในขณะละหมาดในที่สุญูดเนี่ยเป็นสถานที่ดุอาจะถูกตอบรับแต่เรากลับไม่รู้ว่าเราควรจะขอดุอาในสถานที่แห่งนั้นนะครับเวลาในละมอฎิอ์อิญาบะตุดุอาฟิสซุญูดวะกับละตัชรีนะครับเรามีสถานที่หรือในช่วงเวลาที่เราขอดุอาและดุอาจะถูกตอบรับนั่นก็คือการขอดุอาในขณะสุญูดและขอดุอาก่อนที่จะให้สลามนะครับkadhalik 'inda al-qubur al-an idha dafanna insan la yujad du'a jama'i นะครับเช่นเดียวกันเวลาที่เราไปฝังคนตายที่หลุมฝังศพไม่มีดุอาที่เป็นดุอาญะมาอะหรือขอดุอาพร้อมๆกันที่หลุมฝังศพนะครับ yawm al-jum'a yasih ad-du'a al-jama'i fi al-khutbah na'am นะครับวันศุกร์นะครับขอเตบอาจจะอ่านดุอาญะมาอะที่อยู่บนมิมบัรนะครับ al-an law da'awna yasih lakin laysa da'iman นะครับเช่นเดียวกันบางทีหลังจากที่เราเรียนเสร็จสิ้นแล้วเราอาจจะดุอาสักคนหนึ่งก็เป็นการขอดุอาซึ่งสามารถทำได้แต่อย่าทำทุกครั้งนะครับฟิศลาตัตตะราวีห์นะครับในละหมาดตะราวีห์นะครับฟิลวิตรในละหมาดวิตรนะครับนะดุอาญะมาอะห์ซอฮีห์นะครับในบางครั้งซาบะตอันนบีศ็อลลัลลอฮุมีรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดุอาญะมาอะห์ฮาซาไลซะฟะกัตฟิดุอาฟิคุลชัยลานัสมะอิลลามาศ็อนะอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกฎเกณฑ์นี้เราไม่ได้หมายเพียงแค่เรื่องของดุอาอย่างเดียวแต่หมายถึงทุกสิ่งให้ดูว่าท่านรอซูลทำหรือไม่ทำในเรื่องนั้นนะครับนะนะครับมีใครถามคำถามอะไรไหมครับสุอานสุอานเชฟยานีมะฮุบุศอลาติลมัสยิดอัลลซีฟีฮิลกอบนะนะบิลยามีนนะครับนะลายุมกินอันนะนะนะตะอัดดะอะลัลมัสยิดไม่อนุญาตให้เราละเมิดข้อห้ามของมัสยิดนะครับนัจฟิดฟีอะมวานนะครับไปฝังคนตายในมัสยิดนะครับฟะอิซะกานฮุนากมัสยิดถ้าหากว่ามีมัสยิดที่ใดที่หนึ่งนะครับวะดะฟะนะฟีฮ์รอญุลแล้วก็มีการฝังคนตายในนั้นนะครับนุคริจัลกอบรฟิลคารีจเราจะต้องจำเป็นจะต้องเอาคนตายนั้นออกไปฝังที่อื่นนะครับอินดะนะกอบรถ้าหากว่ามีกุโบร์วะบะนะอะลัยมัสยิดแล้วก็มีคนมาสร้างมัสยิดมะนัลมุตะอัดดีอัลมัสยิดนะฮดิมัลมัสยิดเราจะทำยังไงครับเราจะทำก็คือทำลายมัสยิดเพราะมัสยิดมาที่หลังลานุศอลลิฟีมัสยิดฟีฮ์กอบรอะบะดันฉะนั้นไม่อนุญาตให้เราละหมาดในมัสยิดใดก็ตามที่มีกุโบร์อยู่ในมัสยิดนั่นนะครับนะมาชาอัลลอฮ์อะฮยานันฟีมะชากิลบัยนะยานีอัลเอาลาดفي مشاكل يعني في مشكلة يعني في شيء غير جيد أحيانا الأم يعني يتحدث مع الآخرين فيما يتعلق بالأولاد هل هذا يجوز يعني هذا يعتبر من الغيبة نعم تمام طيب جزاك الله خير ممنوع الكلام هم هو نكب البيت นะครับ المسلم บ้านของมุสลิมนะครับ المرأة لا تتحدث إذا خرج من البيت قل زوجي يصنع لا ศาสนาไม่อนุญาตให้คนที่เป็นแม่นะครับหรือคนที่เป็นสตรีที่อยู่ในบ้านออกไปนอกบ้านแล้วไปเล่าว่าสามีของฉันเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นะมานุคริจอัสรารัลบัยตเราอย่าเอาความลับที่อยู่ในบ้านไปบอกให้คนอื่นทราบนะมายุมกินอันนะนะนะตะฮัดดัสนะครับศาสนาไม่อนุญาตให้เราพูดสิ่งดังกล่าวอ่าย่าقول زوجتي تصنع معي كذا นะครับไปพูดบอกว่าสามีของฉันทํากับฉันแบบนั้นแบบนี้นะครับ كيف هو يشرح هذه لا ادري قوه المراه في ضعفها นะครับ قوه المراه
في ضعفها المرأة القوية هي التي تستعمل الضعف يعني ايش اقول لك مع الزوج. نعم. يعني لو جاءت المرأة الى زوجها وقالت انت بخيل وانت لا تعطينا ممكن يضربها ويطلقها صح، لكن لو استعملت الضعف وقالت يا زوجي أسأل الله يبارك لك في مالك وفي ولدك، أثقلنا عليك لكن تحمل، والله ما تنفق يخلف الله عليك، أعطينا مليون اليوم، قل خذوا. نعم. شيخ بقى قوة المرأة في ضعفها. قوة المرأة في ضعفها. وضعف المرأة في قوتها. ผู้หญิงที่เข้มแข็งที่สุดไม่ได้อยู่การที่นางทุบตีหรือว่าทำแรงๆกับสามีหรือว่าพูดจากระโชกโคกหักกับสามีแต่จะต้องเป็นคนที่นุ่มนวลกับสามีพูดกับสามีด้วยกับสิ่งที่ดีปลอบโยนสามีนะครับให้การช่วยเหลือสามีพอพูดกับสามีดีๆแล้วในบางครั้งเนี่ยถึงขนาดที่ว่าขอสามีบอกว่าฉันขอสักล้านหนึ่งได้ไหมสามีบอกเอาไปเลยนะครับฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับมาฟุ้มเข้าใจไหมครับฟัลมารอัสซาลิฮะهي التي تكتب أسرار المنزل. ฉะนั้น كذلك الزوج. ผู้หญิงที่ดีหรือผู้ชายที่ดีสามีที่ดีหรือภรรยาที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นคนที่รักษาความลับที่อยู่ในบ้านของนางของเขา ممكن نناقش المشاكل التي في البيت مع الزوج. เราอาจจะสามารถที่จะพูดคุยโต้แย้งกันกับสามีได้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในบ้าน لكن ما نناقشها مع الناس. อย่าเอาเรื่องที่อยู่ในบ้าน حتى مع الأم حتى مع الأب لا. แม้กระทั่งครับนาง أم الزوج أو الزوج. นางนะครับแม้กระทั่งศาสนาไม่อนุญาตห้ามที่จะให้เราเอาเรื่องในบ้านไปพูดกับพ่อแม่ของภรรยานะครับจะเกิดปัญหามุชกิละไม่ได้ปัญหามันจะยิ่งใหญ่โตขึ้นไปอีกถ้าคันอินดานามุชกิละฟิตัรบียะตุลออลาดมะซะลันแต่ถ้าหากว่าเกิดปัญหาขึ้นตัวอย่างเช่นนะครับเกิดปัญหาขึ้นในการอบรมเลี้ยงดูลูกของเราในบ้านممكن نبحث عن متخصص في التربيه เราอาจจะหาคนสักคนนึงที่เขามีความเชี่ยวชาญในการอบรมเลี้ยงดูเด็กดูนอันยะอ์ริฟมันอะนาอาวมันอิบนีนะครับโดยที่เราส่งข้อความส่งคําถามไปถามเขาโดยที่เราไม่บอกว่าเราเป็นใครหรือลูกของเราเป็นใครนะครับวะตันตะฮิลกอฎิยะเรื่องมันก็จะจบง่ายๆนะครับอาวมุมกินตักตุบซุอาลมีหนักอาอิละอินดามุชโฮอันตะมุมกินนะครับหรือในบางครั้งเราส่งคําถามไปถามโดยที่เราไม่เอ่ยถึงผู้ถามถึงนะครับว่าเกิดปัญหานั้นปัญหานี้มุชกิละครับอักบัรมุชกิละปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยอันนัลมะรออะห์ยานันตะติอะมามันนิซาวะตะกูลซาวจีฎอลัมนีปัญหาก็คือผู้หญิงบางคนเนี่ยเวลาอยู่ต่อหน้าผู้หญิงด้วยกันไปพูดบอกว่าสามีฉันทุบตีฉันยัซริบตีฉันลายุอ์ตีนะนะฟะกะไม่ให้นะฟะกะฉันไม่ทำอะไรเลยในบ้านฟะตัสมะมะรอะมินันนิซาวะตะกูลอินดีนะครับผู้หญิงคนอื่นที่ได้ยินก็บอกว่าก็เหมือนกับฉันนี่แหละอัจอะลุคาตัมฟีอิสบะอิกซาวจิกฮาซาอัจอะลุมิทัลคาตัมมะตะมาอะรัตตีทัลบะซีมาตุริดีตัคลัยยะนีตัสนะซิห์นะครับเขาบอกว่าให้ทำไสยศาสตร์ซะนะครับفهمتم كثير يقول هذا صح صح ครับเชคบอกว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมากเหลือเกินเวลาไปปรึกษากันแล้วเนี่ยคนที่แนะนำมากับแนะนำในสิ่งที่ผิดนะครับมาละตัสตะฟีแล้วเราได้ประโยชน์อะไรครับ إذا سحر الزوج เวลาที่สามีของเราถูกทำไสยศาสตร์กลายเป็นคนที่ถูกไสยศาสตร์ أصبحت متزوجة بالزوج ومعهم الجن والشياطين กลายเป็นว่าสามีภรรยาอยู่ในบ้านกลายเป็นมีทั้งจินอยู่ร่วมกับสามีภรรยาคู่นั้น وازدادت المشكلة سحر ปัญหาที่เลวร้ายมันก็ตามขึ้นมามันก็เพิ่มไปอีกนั่นก็คือเรื่องของไสยศาสตร์ فماذا تصنع แล้วเราจะทำยังไงได้ تذهب للساحرเราก็ไปหาคนที่ทำไสยศาสตร์เอาศาสนาของเราไปขายให้เขานะครับแล้วคนทำไสยศาสตร์ก็ทำไสยศาสตร์เพิ่มอันใหม่เข้าไปอีกตอนนี้มีไสยศาสตร์กี่อันแล้วพี่น้องสองครั้งจนบางครั้งว่าครั้งสองครั้งไม่เกิดประโยชน์ไปทำครั้งที่สามก็ไม่ได้แล้วสามีจะทำอะไรครับนะครับฉะนั้นอาวุธของผู้ศรัทธานั่นคือการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับให้อัลเลาะห์ตะอาลาปรับปรุงลูกของเราภรรยาของเราสามีของเราในบางครั้งเนี่ยจุดบกพร่องอาจจะมาจากตัวเราหรือมาจากภรรยาของเราก็ได้ให้เราใช้ความนุ่มนวลอ่อนโยนนะครับกับสามีของเรานะครับايضا الزوج นะครับสามีก็เช่นเดียวกันนะครับ يعني مشكلة ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะAllah يعفو عنا. ขออัลเลาะห์ตะอาลาเมตตาเรานะครับ نعم. ليس كل قضية أو كل خصومة بين الزوجين تستوجب الخصومة والطلاق.
นะครับไม่ใช่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยาทุกครั้งจะต้องจบด้วยการตอลากนะครับซอฮีฮ์ฮาวลาใช่มั้ยครับเรื่องนี้กาละลิซาวจิติอะตีนีมานะครับเรากล่าวกับสามีบอกเอาน้ํามานี่สิกาละตราสตอิคุซอันตะมานางก็จะบอกว่าฉันทําให้ไม่ได้ไปหยิบเอาเองกาลอันตินาชิสอันติอาซิยาสามีก็จะบอกว่าเธอนั่นแหละเป็นคนดื้อไม่ยอมเอาให้ลาฮาซาไลซานูชูซไม่ใช่นี่ไม่ใช่การดื้ออันนูชูซيعني عصيان كامل يعني خروج على النظام นะครับสตรีที่จะเป็นคนดื้อที่คือคนที่ปฏิเสธที่ไม่ทำเลยที่ทุกอย่างสามีให้ใช้ทำอะไรนางจะไม่ทำเลยเด็ดขาดนะครับนามทำเกินครับมัฟฮูม لكن يوم يعني هي متعبة مثلا أو في شيء لا هذا ليس عصيان ليس نشوนะครับฉะนั้นการที่บางครั้งนางอาจจะเหนื่อยบางวันเหนื่อยเนี่ยอาจจะไม่ทำตามในสิ่งที่เราอยากอันนี้ไม่นับเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งสามีท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้าไปในบ้านของภรรยาของท่านรอซูลนะครับฮัลอินดะกุมมินฏออามมีอาหารกินไหมวันนี้ท่านรอซูลถามนางก็บอกว่าไม่มีอะไรกินท่านรอซูลก็เลยบอกว่าท่านรอซูลก็เลยบอกว่าฉันคือสนดแล้วกันวันนี้ท่านรอซูลไม่ได้สร้างปัญหาอะไรกับภรรยาเลยมาฟูมเข้าใจมั้ยครับอันตะลาตัสนะมุชกิลอะลาอัยชัยฉะนั้นอย่าทำปัญหาอะไรให้เกิดขึ้นนะครับนิสฟัลฮายานิสฟัลฮายาตะกาฟุลมามะนะตะกาฟุลยะนีลาตัดคุลมัตบักนะครับมะฟูมครับอบะดะนะนะครับเชคบอกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตเนี่ยในบางครั้งเราต้องทำเป็นไม่รู้บ้างนะครับฉะนั้นเวลาครัวของเราบางครั้งก็อย่าเข้าไปยะดคุลมัตบักถ้าหากว่าเราเข้าไปแล้วลิมาซาฮาซามาวดูอะฮุนาวะไลซัตฮุนาทำไมเอาขวดน้ำมาวางตรงนี้ทำไมไม่วางตรงนี้لماذا لا تضع هنا الملح وهنا السكر؟ ทำไมไม่วางเกลือตรงนี้ไม่วางน้ำตาลตรงนี้ ما علاقتك أنت؟ แล้วเราไปยุ่งอะไรด้วยهذا ليس مكانك นี่ไม่ใช่ที่ของเรานะครับในครัว هذا مكتب للزوجة อันนี้เป็นที่ทำงานของภรรยาของเราตัวของเราให้อยู่ข้างนอก لا تدخل อย่าเข้าไปในบางครั้งนะ لا تسبب مشكلة อย่าเป็นตัวปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหานะครับ طيب هل إذا كان عصيان كامل ฉะนั้นเวฮัลนะ ما في مشكلةندخل شيخ لا لا ندخل ليش ندخل هذا رحمة شيخ บอกนี่เป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ไม่ต้องเข้านั่งอยู่ตรงนี้แหละครับนะนะครับมาตะกูลนะคุณกะมาคุณจะ نستمر نستمر ต่อไปخلاص ما في مشكلة มีปัญหาอะไรมั้ยครับ تمام خلاص ดีนะครับ ليس كل مشكلة توجب الفرقة นะครับไม่ใช่ว่าทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสามีภรรยาแล้วเราจะต้องเลิกกันนะครับأظن أنه أشهد شيخنا ندخل داخل في مكان خاص شيخنا في الداخل مكان خاص؟ أي نعم في مكان في مكان ما نكتفي بهذا؟ لا ما نكتفي شيخنا طول طول يقوم ليلى يقوم ليلى وما كانت عشر الساعة كم لكن ما عندهم مشكلة طيب ننتهي من هذا ونقل لا ما يفتح تفضل في أبحاء يا رب الأشياء
هذا سؤال جديد؟ هذا في سؤال. يقول لا لكم من الأول. طيب. الشيخ يقول لازم لكم من هذا. لا هنجوف مكيكو أنا كاب. إذا ليس كل مشكلة توجد أن تجعلها مشكلة كبيرة. นะครับฉะนั้นไม่ใช่ทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวแล้วเราจะต้องไปปัญหาที่ใหญ่ไปกว่านั้นนะครับนะฮัลมินัลฮุลูนะอิซาตะคอซัมตมะอัซซอจฉะนั้นใช่บอกว่าวิธีแก้ปัญหาคือหากว่าเกิดปัญหาขึ้นระหว่างสามีกับภรรยาฮุมลาซิมะลายัสมะอุนนิสาอันตะฟะกอมินัลริจาลบัสซะนะใช่บอกว่าความจริงต้องเป็นผู้ชายได้ยินอย่างเดียวอย่าให้ผู้หญิงได้ยินนะครับมาละทัสนะเราจะทำยังไงครับเอลบัสอะห์ซันลิบาสให้ใส่เสื้อผ้าให้ดีที่สุดวะฎอตีใส่น้ำหอมวะฮุแล้วก็ออกไปนัสจะกุลชัยอันตะฮ์บิอิซนิลลาห์นะครับออกไปนอกบ้านสักครึ่งชั่วโมงอินชาอัลเลาะห์ทุกอย่างจะจบนะครับปัญหาที่เกิดจะมาโอเคมั้ยครับจะมาอิชตะรารัจุลฟุสตานลิบาสลิมารอะฮ์วะอฏาฮียะนะครับเราออกไปแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ๆสวยๆแล้วก็เอามาให้ภรรยาฮาฮาฮาดีบอกภรรยาบอกนี่ฉันเป็นของขวัญให้เธอนะฮาซิชะนางก็จะบอกว่านี่อะไรเนี่ยฮาดะลายสนี่ฮาดะยะซิจะมีอันนี้ไม่สวยนางจะบอกว่านี่ไม่สวยอันตะลาตะอัรฟุชชะรีภรรยาก็จะบอกว่าเธอน่ะไม่รู้หรอกว่าจะซื้อแบบไหนที่จะสวยมาอันดะกซอกคุณไม่มีความซอกนะยะลิมลาละไม่รู้คนไม่เข้าใจหรอกว่าผู้หญิงเขาอยากได้อะไรนะคุณเลือกไม่เป็นหรอกของผู้หญิงเนี่ยมันจะเป็นยังไงมาละตัสแล้วเราจะทำยังไงครับบางทีเอาตลาดบางคนก็จะเลิกนะสตรีฟะกาลลานะครับใช่ไหมอาลิฟอัคตาอัพซันอิคติยาเราก็จะบอกว่าเราจะเลือกให้ดีที่สุดฉันรู้ว่าเลือกแบบไหนที่ดีคาลาคาลิฟลิมาลาเคฟนั่นก็จะถามว่ายังไงล่ะคาลิอัคตาตัวหนึ่งที่จะมีละมิตรนางก็จะสามีก็จะบอกฉันจะเลือกให้สวยเหมือนกับเธอนี่แหละคาเลยะกูลฮาซะซุตัลบัสฟุสตานวะตะกูลจะมีนางก็จะบอกว่าฉันจะใส่ชุดนี้แหละสวยที่สุดสําหรับฉันแล้ววะกุลลิอิบาดี يعني ان كنتم حقا عبادا لله يقول التي هي احسن تتكلم بكلام جيد นะครับเชฟบอกว่าหากว่าเราเป็นคนที่อีหม่านต่อ Allah Subhanahu wa ta'ala แล้วเราจะต้องพูดในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอัลมุฮิมกัดดะรัลลอฮوعصيان كامل من الزوج นะครับฉะนั้นที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการที่ภรรยานั้นดื้อต่อสามีโดยสิ้นเชิงคือดื้อมากๆมาละตัสนะแล้วเราจะทํายังไงครับฮะมุตะซัวจวัลอะบิสมิลลาห์แต่งงานหรือยังมาละตัสอัศยานคามิลถามภรรยาตัสนะไม่ทําอะไรเลยอยู่ในบ้านครับนะมาละตัสเราจะทํายังไงครับเอชยะกุนตอลาฮะละไม่มุตะซัวจฮะละไม่รู้เรื่องนิกาห์เชคบอกว่าคนนี้ยังไม่ได้แต่งงานลาเขาบอกว่าจะแต่งงานที่สองอีกอีกอันที่สองจะต้องสัมผัสกับปัญหาเดียวกันไม่ต้องสัมผัสกับปัญหาที่สามสัมผัสกับปัญหาที่สี่ไม่มีทางลาผิดทั้งหมดทั้งหมดจะต้องเป็นเชคบอกว่าต่อให้เราไปแต่งงานอีกก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ถ้าเราไม่รู้วิธีแก้ปัญหานะครับอันนี้ไม่ถูกต้องไหมมาแล้วสนะแล้วเราจะทำยังไงครับอย่าเอ็ดเตือนนานว่านะครับอบรมนางเคฟยะอะไรครับแล้วจะอบรมนางยังไงครับวัลลอฮ์บอกนางบอกว่าฉันขอสาบานอัสนะบิกวะอัสนะวะลาอะฮัดยัสตะฏีฮะยะฮ์มีกะมินวะฉันขอสาบานฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ด้วยว่าไม่มีใครที่จะปกป้องหรือช่วยเหลือนางนอกจากฉันฮะดะลิสวะฮะดะตะฮดีดอันนี้ไม่ใช่การแนะนำด้วยการเตือนนางอันนี้เป็นการขู่นางนะครับอย่าให้ทําบิลกุรอานบิสซุนนะเราจะต้องเตือนนางด้วยกับอัลกุรอานและกับซุนนะห์ยุรซิลลาฮิริซาละมะอะกัลนะครับส่งรูปหัวใจนะฮะวะส่งรูปหัวใจส่งรูปดอกกุหลาบไปให้ภรรยาอันตะรีดะฮ์ตัรจิอ์เอาตัมฟิรเราอยากจะให้ภรรยากลับมาหาเราดีๆหรืออยากจะให้นางหนีไปจะเป็นเรื่องที่อัศฉะนั้นทําในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับตามใช่ดีมั้ยครับอิซากาลัตคอลาสยาซอญีตุบอะตูขอลาลาอูดนะครับพอเราทําเช่นนี้แล้วภรรยาก็จะบอกกับเราว่าฉันขอกลับเนื้อกลับตัวแล้วฉันจะกลับแบบนี้เราจะทํายังไงครับอิชัสทํายังไงครับจะกุลลากุลติอัมสกะลากุลติอัมสกะลาวะรฟะติซอติวะซะนะติลาเตาบะฮะกะลาบิสซุฮูละลี
เราก็จะบอกว่าเมื่อวานคุณพูดเสียงดังกับฉันเดี๋ยวมันไม่ใช่ง่ายแบบนี้เลยมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอลาคาตาฮะฮาดาคาตาอันนี้ไม่ถูกนะครับอย่าพูดกันนะอิลาคาตัซซอญะตุบลาอูดกะกุลคลาสอัฆลักนาอัลกอฎียะนะครับถ้าว่าภรรยาพูดดีกับเรามาตอยวะอะฟาฮะวะมัตตะอะกุสซุนนะบิลวะรดะฟัลมัตตะอะนะครับหากว่าเราเตือนนางแล้วพูดกับนางดีๆก็ใช้กุรอานใช้ซุนนะห์ของรอซูลส่งลูกหัวใจส่งลูกดับกุรอานแล้วปรากฏว่านางยังเหมือนเดิมมาลายัสนะท่านยังไงล่ะคนนี้ฮะว่ามาครับท่านยังไงดีครับตะลาลาจะดาอันดะละตะลาตะลาไม่ได้นะครับตะลาอาคิรมารฮะละตะลาเนี่ยไปอยู่สุดท้ายเลยสุดท้ายแล้วนะนะครับมาลายัสท่านยังไงครับพี่น้องนะยะกูลฮัจรนะครับใช่บอกว่ามีคนตอบว่าให้เราแยกนอนลาจะอัลซอคนไม่รู้จักการแต่งงานมาลายัสนะทำยังไงดีพี่น้องยะกูลอะซฮับอะนามฟิลฟุนดุกมีคนบอกว่าให้ไปนอนที่โรงแรมหรือไปนอนกับเพื่อนคาตะอันนี้ผิดนะครับเอาอะซฮับอิลาศาลาอะนามหรือว่าจะไปนอนที่นอกห้องนอนข้างนอกครับเอาไปมัสยิดหรือไปนอนที่มัสยิดคาตะอันนี้ไม่ถูกนะครับไม่ได้อัลฮัจรครับยะกูลฟิลลิซานอะนะฮูลายุคัลลิมฮายยอมฟิซาลิกะกุลอัสสลามุอะลัยกุมนะครับการที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับนางนั้นจะต้องเป็นเพียงคำพูดเฉยๆคือไม่พูดกับนางวันหนึ่ง2วันแต่มาถึงวันที่3แล้วก็สลามุอะลัยกุมให้กล่าวสลามแก่นางยะนามฟิสซะรีรลากินอะตีฮาซะฮูบางครั้งถ้านอนอยู่บนเตียงก็ให้หันไปอีกข้างนึงอันนี้คือการฮัจญะคือการออกห่างจากนางนะครับคาลัสคลาสอะตูนางก็จะบอกว่าฉันกลับเนื้อกลับตัวแล้วฉันไม่มาแล้วเราจะทำยังไงครับนอกเลยเอาพอดีคอร์สจบโอเคครับจบเรื่องทุกอย่างมาจัดมันแล้วมันยังไม่จบอีกแล้วครับมาจัดเราจะทำยังไงต่อครับอะไรครับไอ้อูซบิลลาห์อูซบิลลาห์มินชัยฏอนลา يعني ممكن هكذا آخر مرة นะให้ทำเช่นนี้กับนางแล้วก็บอกว่านี่ครั้งสุดท้ายนะอินตะบิฮระวังให้ดีนะครับแรงๆแบบนี้ไม่ได้อะไรทุบตีนางไม่ได้ครับมาฟมเข้าใจไหมครับอิชาร์ بس อิชาร์อิชาร์เพียงแค่ส่งสัญญาณเท่านั้นส่งสัญญาณนะต่อยมันจะหัดแล้วก็ยังไม่จบปัญหาในบ้านท่านยังไงดีครับมาแล้วนะเชฟมังกรีมเชฟมังกรีมฮะนะฮะมันมารวนฮะตลาดฮะนะขาดมาแล้วทำยังไงครับอัลอานลาบุดมินตะฮ์กีมฮุกมครับตอนนี้จะต้องมีการตัดสินแล้วครับใช่มาแล้วนะสนะหลักการนะสนะนะรจุลกะรีบลิซซอจมินอะกริบาอัซซอจวะรจุลนะครับจะต้องไปหาคนที่ใกล้ชิดกับสามีสักคนหนึ่งนะครับวะรจุลยูรีดอิสลาห์แล้วก็คนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่เขามีความปรารถนาอยากที่จะให้คนเขาเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้แต่คนที่จะเป็นรจุลไม่ใช่คนที่มีความรู้ในเรื่องนี้ลาอะมาสุลแต่ฮักมันแต่ปรากฏว่าไปหาผู้ชายสักคนที่เขาไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เช่นบังมารวานเขาก็จะบอกว่าตลักอย่างเดียวเลยไม่ได้วะคารีบลิซาวดีอะซักรยูรีดอิสลาห์และไปหาผู้ชายสักคนนึงจากฝั่งของผู้หญิงที่เขาอยากจะให้2คนนี้คืนดีกันยัชตะมิฮาซะอัรรัจูลมะฮาซะอัรรัจูลยะตะนาคัชให้ผู้ชาย2คนจาก2ฝั่งทั้งสามีและภรรยาเขาปรึกษาหารือกันไอ้ชัลมุชกิละแล้วปัญหาคืออะไรครับกาลมุชกิละฮามัชตะรามะรูฮะมัชمروحة مروحة هذه أيوة هذه لم يشتريها بالبيت زوجة طلبت سبب المشكلة هذه مروحة แล้วเขาถามปัญหากันระหว่างคนที่ไกลเกลียดสองคนเขาถามว่าสาเหตุเพราะอะไรเขาก็จะบอกว่าภรรยาใช้ให้สามีไปซื้อพัดลมแต่สามีไม่ยอมไปซื้อให้แล้วอยากจะหย่าให้ได้ไม่ได้คนที่สองคนที่มาเกลียดเกลียดคนสองคนที่ครับคนสองคนที่มาไกลเกลียดกันก็จะบอกว่าเดี๋ยวฉันจะซื้อพัดลมให้เองจะได้จบปัญหาซะเป็นการไกลเกลียดปัญหาคาลัตซาวจิลายุซอลลีหากว่าภรรยาบอกว่าสามีไม่ละหมาดมุชกิลอิมมาซอลลีเอาตะลาอันนี้มี2อย่างไม่ละหมาดหรือไม่กะตะลาเลยซาวจิชรบุคาตาชชรบคัมอิมมายัตรุกเอาตะลานะอัมนะครับหรือว่าสามีกินสูตรกินของมึนเมาหรือว่ากินของสิทธิ์ยาเสพติดเนี่ยมี2อย่างคือหยุดกินหรือไม่กะตะลาكبائر شرك هذا إما ينتهي أو يطلق หรือปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะ
ชิริกที่เป็นบาปใหญ่มากๆนะครับอันนี้มี2 อย่างคือหยุดทำหรือไม่ก็ตอละอัมมะลัมยัชตะรีมาซานะรฟะซอตุลาตัรฟะซอตุอาคิรมะรอยะตุคอสแต่ปัญหาถ้ามันปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาเพราะเสียงดังในบ้านหรือปัญหาเล็กๆน้อยๆอันนี้จะต้องไกลเกลี่ยก่อนนะครับมาฟูเข้าใจไหมครับมาวุจิตฮัลหากว่ามีวิธีแก้ปัญหาคำละอันคำจะ4 ทางละ1 2درجه الاولى درجه الثانيه درجه الثالثه درجه ما وصلنا يا شيخ บอกว่าถ้าหากว่าเราแก้ปัญหามาแล้ว4ขั้นเนี่ยเวลาที่เกิดปัญหาในบ้านแล้วเนี่ยแต่ปรากฏว่ามันยังไม่จบอีกอัดดารจะ5ขั้นที่5 ينتظرها حتى تحيض นะครับเรารอให้จนกระทั่งว่านางมีประจําเดือน وتطهر แล้วนางก็หมดประจําเดือนครับ في بيتها ให้นางอยู่ในบ้านของนาง يطلق طلقه واحده อย่านางครั้งเดียวوينفق عليها يقيها في البيت ما يخرجها من البيت يا นางครั้งแรกแล้วก็ให้นางอยู่ในบ้านอย่าให้ออกไปแต่ว่าต้องให้นางฟักก็แค่นางในช่วงเวลานั้นครับมัฟฮูมเข้าใจมั้ยครับบังมะวานชัยฏอน يريد ماذا الشيطان لا يفرح بشيء مثل ما يفرح بالطلاق الشيطانلا يفرح بشيء مثل ما يفرح بالطلاق شيطان أعوانه يحتوم وماذا صنعت يقول صنعت كذا شرب خمر صنعت كذا صنع كذا صنع يأتي واحد يقول طلق يفرح شيطان นะครับไม่มีสิ่งใดที่ทำให้ชัยฏอนดีใจยิ่งไปกว่าการที่ทำให้คนสองคนตลาดชัยฏอนอาจจะไปทำให้คนคนหนึ่งทิ้งละหมาดคนคนหนึ่งกินสุราคนคนหนึ่งทำในสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีใจพี่น้องแต่เมื่อไรที่ทำให้สามีภรรยาหย่ากันได้นะมันจะดีใจที่สุดلماذا الطلاق بيد الرجل ทำไมการตลาดมันอยู่ในมือของผู้ชายครับ لماذا เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรครับฮะว่ายังไงครับ لأنه يتعنى เพราะผู้ชายเป็นคนที่มีความอดทนนะครับ المرأة خلقت من ضلع أعرج هذا นะเพราะสตรีนั้นถูกสร้างมาจากซี่โครงด้านซ้ายของผู้ชายและก็โค้งมีลักษณะที่โค้งอัลลอฮ์ خلق المرأة هكذا นะครับอัลลอฮ์ خلق هكذاอัลลอฮ์สร้างมาแบบนี้นะครับว่าอันเถอะและเราล่ะครับอันเถอะเราเป็นยังไงครับฮักะละไอ้กุรอานฮักะละนะมาฮักะละวะนะฮักะละทําผู้ชายเนี่ยตรงแบบนี้แต่ผู้หญิงเนี่ยโค้งงอลักษณะฮักะละฮานะรัจุลฮานิมนะครับแบบนี้ที่เชคทําแหละครับลาอารัดตันตุกิมมะลากะตันกัสถ้าว่าเราอยากที่จะดัดภรรยาของเราให้ตรงเนี่ยหักครับพี่น้องมาลาตัสแล้วเราจะทํายังไงครับมาฮักะละผู้หญิงเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับวันจะค่ะและเราก็ตรงแบบนี้ใช่ไหมครับลาซิมอันตะตะมีลฮะค่ะเราให้เราโค้งไปนิดสักหน่อยมันก็จะไปได้ฟะฮัมฟะฮัมยาเชคเข้าใจมั้ยครับอิสตาวซบินิซาคัยให้ทําในสิ่งที่ดีกับภรรยานะครับตะลากไม่ได้นะครับอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนะครับมาฟูมเข้าใจมั้ยครับกะนะฟะอานนะيكون بعض الناس يعني عندهم إنكار القوي في مسائل الخلاف. أيوة. هل هذا يصلح شيخنا في مسائل الخلاف؟ طيب. مسألة اجتهادية. غيره. هل ينكر؟ فقه شيء ثاني؟ ما في شيء شيخ. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وجوده وكرمه أن يرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه والباطل باطلا ورزقنا اجتنابه.ขอพระสุภานุภาพและขอด้วยความเมตตาและความใจบุญและความโปรดปรานของพระองค์ให้เราได้เห็นสิ่งที่ถูกเป็นถูกผิดผิดเป็นผิดให้เราปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ตรัสสั่งให้ท่านักเตือนดีครับเชคบอกว่าฉันขอจะสั่งเสียคำสั่งเสียสุดท้ายนี้นะครับแล้วก็จะจบลงนะครับนะฮ์นูอัลอานยะนีฟีซะมันบะอีดอันซะมันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพวกเราในขณะนี้อยู่ในยุคสมัยที่ห่างไกลจากยุคสมัยของรอซูลมากๆนะครับฟิตนะห์กะซีรเกิดฟิตนะห์ขึ้นอย่างมากนะครับฟิตนะห์ฟิตนะห์นะครับอัคตอฟิตนะห์ฟิตนะห์ที่ชะนะครับฟิตนะห์ที่เลวร้ายที่สุดนั่นคือฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นกับสตรีนะมาละตัสนะนางทำอะไรครับอัรรัจุลวัลมะรอะครับผู้ชายและคุลวาฮิดยูซาอิดอัลอัคเราะอะลากะฎออัลฟิตนะห์ผู้ชายและผู้หญิงต่างช่วยเหลือกันที่ทำให้เกิดฟิตนะห์นะالمرأة تتجمل لزوجها. สตรีก็แต่งกายให้สวยงามให้กับสามีของนาง. تقضي على شهوته. تقضي عليه. حتى لا يفكر في النساء. เชคบอกว่าให้สามให้ภรรยาเนี่ยแต่งงานให้แต่งตัวให้สวยงามมากที่สุดกับสามีเพื่อที่สามีจะได้ไม่ไปคิดเรื่องที่ไม่ดีเรื่องนั้น. لا تتركه للشيطان. อย่าปล่อยให้ชัยฏอนเข้ามายุ่งนะ. تحافظ على زوجها. นะครับรักษาสามีของนางไว้นะครับ. ت
تشبع رغبة المفهوم نعم نعم تجعل البيت بيت سعادة ทำให้บ้านเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขนะครับ تستقبل بالفرح بالسرور นะครับให้เกิดความดีใจและความอิ่มเอมในบ้านทุกคนมีความใจว่าหัวไอ้ก่อนนะครับอยู่ในบ้านจะพูดในอยู่ในบ้านให้พูดด้วยกับคำพูดที่ดีเพราะว่าหากว่าทำอย่างนี้ไม่ได้มันเกิดจิตนานะครับลาอัคตอร์ชัยฮาซะเน็ตมัฟตูฮนะครับอันตรายที่สุดเน็ตมัฟตูฮฮาซะมุชกิลนะครับเชฟบอกว่าปัญหาที่เลวร้ายคืออินเทอร์เน็ตที่เราเล่นกันแบบไม่มีมาวากิอ์ตะวาซุลมุชกิลนะครับเว็บไซต์ต่างๆเล่นการสื่อสารมวลชนในโทรศัพท์ต่างๆลาบุดอันอัลฮาติฟลาฮุอิสติกฎามบิฮัดนะครับเวลาที่เราใช้โทรศัพท์จะต้องใช้ในปริมาณที่พอเหมาะพอควรนะครับอิซาอาราดะตัลมัรอะห์อันฮาซามายุตัลลิกวะลายะตะซาวจซาวจะซานิยะตะกูมมิซัลคอดีญะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮามะฟูมนะครับหากว่าจะรักษาอะฮาอูลาหากว่าภรรยาเนี่ยไม่อยากที่จะให้สามีเนี่ยหย่าเราหรือไปมีคนอื่นเนี่ยนางจะต้องปฏิบัติตนเหมือนกับหญิงคอดียะห์คอดียะห์มาละทัสนะอะลัยฮะท่านหญิงคอดียะห์มาตะซัวจอะลัยฮะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนที่เราแต่งงานกับท่านหญิงคอดียะห์ไม่เคยแต่งงานกับสตรีใดเลยลากินลัมตูราญิอฮุวะลามัรอมามัรอกาลละฮาอิสมาอิกะละกาลละอัสนะคุลมากุลทัสนะเพราะทุกครั้งที่ท่านรอซูลกล่าวอะไรกับท่านหญิงคอดียะห์ท่านหญิงคอดียะห์จะปฏิบัติตามทุกครั้งที่ท่านรอซูลสั่งใช่ลัมตัฟะซูตะอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยส่งเสียงดังกับสามีลัมตุคาซิมไม่เคยโต้แย้งกับสามีมะฟูมอาจารย์นะมะฟูมอิซาอะรอดะตัลมะรอะอันตะกูนอันซาวจฮาลายุตัลลิกลายะตะอัดดะดตะกูนมิซลคอดีญะฮ์อุมมุลมุอ์มินีนฉะนั้นสตรีคนใดที่อยากจะให้สามีน่ะอยู่กับเราไปตลอดนะครับฉะนั้นจะต้องทําตัวเหมือนกับท่านหญิงคอดียะห์นะอัสอัลลอฮุอะซุมมีวะยักุมมินัลฟิตนะอามีนยะฮียะกอยยุมบิเราะห์มะติกะนัสตะฆีฟวะศอลลานะชะอันกุลลาวะตะฟินนาบิอันฟุสนาฟะตะอินอะบะดะวัลลอฮุอะอะลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิมุฮัมมัดวะศ็อฮบะซัลลัมجزاكم الله خير عن الحضور عن الإنصات بارك الله فيكم نعم ขอ الله سبحانه وتعالى ปกป้องพวกเราให้พ้นจากฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นทุกอย่างในสิ่งไม่ดีทุกอย่างนะครับอัลลอฮฺตะอาลาเมตตาพวกเราแล้วก็ขอบคุณนะครับสำหรับการนั่งฟังด้วยความสงบด้วยความเรียบร้อยนะครับขอ الله سبحانه وتعالى ประทานสิ่งที่ดีงามให้พวกเราวะอานะมินอะฮลิตอฮีดชะฮ์ جزاكم الله خير ฮะ جزاكم الله خير نعم هو أيضا الله يهديك الشيخلا يجوز أن الرجل يقول للمرأة هذا ليس من حسن العشرة قل أتزوج عليك ثاني هذا ليس من حسن العشرة نعم نعم ترجع طيب شيخنا أيضا موجود من سوء العشرة أن الرجل يقول لزوجك أتزوج عليك لا นะครับเป็นการอยู่สามีภรรยาเป็นการใช้ชีวิตไม่ดีนะครับโดยการที่สามีจะบอกภรรยาว่าฉันจะมีคนอื่นมาอกุลรัจุลิซาวจิอะตะซาวจอะลัยกการเป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องที่สามีจะบอกว่าฉันจะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นนะครับลันฮาซามินซูอัลอิชรอเพราะนี่เป็นการมาตุคัลลิมฮาอิลลาบิคะลามตอยยิบเราจะพูดกับภรรยาจะต้องพูดในสิ่งที่ดีนะครับนะนะครับอัลลอฮฺนะครับละครับวะอัยยุมจะซาอัยยุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์